เมื่อเราบูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานกันทุกๆคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายให้มือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆนะจ๊ะหลับพอสบายคล้ายๆกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาสักครึ่งลูกไม่ถึงกับปิดสนิทหลับพอสบายสบายทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ผ่องใสนึกถึงบุญกุศลที่เราทำมานับภพนับชาติไม่ถ้วนจนกระทั่งปัจจุบันนี้ที่เราระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ตามให้บุญเหล่านั้นมาช่วยประคับประคองใจของเราให้หยุดให้นิ่งให้ตั้งมั่นอยู่ภายในให้ใสสะอาดบริสุทธิ์โดยเฉพาะบุญที่ผ่านมาใกล้ๆเมื่อวันที่22เมษายนวันคุ้มครองโลกที่เราทุกคนได้พร้อมใจกันอาราธนาภิกษุสามเณรทั่วประเทศจำนวนเป็นแสนองค์ทีเดียวนิมนต์ท่านมาเพื่อเราจะได้มอบทุนการศึกษาแก่ท่านให้ท่านได้มีปัจจัยสี่เอาไปไว้สำหรับใช้สอยซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเล่าเรียนที่ท่านขาดแคลนเราจะได้อาศัยอุปกรณ์นั้นศึกษาพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้าใจแจ่มแจ้งในพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์แห่งพรหมจรรย์ของท่านและท่านจะได้เป็นกำลังเป็นอายุของพระพุทธศาสนาสืบทอดกันต่อไปนึกถึงบรรยากาศในวันนั้นแล้วน่าปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พระเนนทั่วประเทศท่านมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับพวกเราทั้งหลายและพวกเราก็มีความปลื้มปิติยินดีที่ได้สร้างมหาทานบารมีตั้งกองบุญทุนการศึกษาแก่ท่านมีความสนุกสนานบุญบันเทิงกันเป็นอย่างยิ่งได้มีโอกาสมาถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแต่ภิกษุสามเณรจำนวนมากขนาดนั้นสิ่งนี้ได้มังเกิดขึ้นในยุคของเราหลังจากที่เคยเกิดเมื่อใน
สมัยพุทธกาลและได้มีบันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกว่ามีการถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่ภิกษุสมณเณรผู้ประพฤติธรรมครั้งละเป็นเรือนแสนทีละแสนองค์ได้มีบันทึกเอาไว้และบันทึกนั้นก็ตกทอดมาถึงรุ่นของพวกเราโดยการสืบทอดอายุศาสนาจากบรรพบุรุษของเราต่อเนื่องกันเรื่อยมาแต่ละท่านเหล่านั้นก็เอาชีวิตเป็นเดิมพันกว่าจะรักษาพระพุทธศาสนามาถึงเราได้และทำให้เราได้มีโอกาสได้ถวายมหาทานอันยิ่งใหญ่ทีเดียวหลวงพ่อเชื่อว่าโลกๆทุกๆคนที่มากันในวันนั้นคงยังปลื้มปิติในมหาทานบารมีนี้ยังไม่หายทีเดียวบางคนก็ได้จัดเตรียมอาหารหวานคาวกันมาจากบ้านไปนัดแนะหมู่ญาติมิตรกันมาร่วมกันถวายภัตตาหารเป็นบุญบันเทิงเบิกบานกันทุกคนทีเดียวจนกระทั่งเกิดความรู้สึกว่าอยากจะเห็นภาพอย่างนี้บ่อยๆได้มีโอกาสได้มานิมนต์ท่านมาและก็มาถวายปัจจัย4ถวายภัตตาหารเป็นมหาทานบารมีของเราฝ่ายภิกษุสัมมณีเนี่ยเมื่อท่านรับไปแล้วนะท่านก็มีความปลื้มปิติยินดีว่าท่านไม่ได้โดดเดี่ยวในการที่จะศึกษาพระธรรมวินัยแม้ท่านจะอยู่ในถิ่นทุรกันดารที่ขาดแคลนปัจจัย4อันควรแก่สมณะแต่ก็ยังมีญาติโยมกลุ่มหนึ่งที่ยังเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาเห็นความตั้งใจจริงของท่านได้เจียดปัจจัยส่วนเกินหรือส่วนที่พอจะแบ่งปันกันได้นะเอามาให้ท่านในส่วนที่ท่านขาดแคลนท่านก็มีกำลังใจและก็เป็นที่น่าปิติว่ามีสัมมณเณรส่วนหนึ่งเป็นสัมมณเณรที่ได้บวชในภาคฤดูร้อนได้ถือโอกาสมาร่วมงานบุญในวันนั้นแล้วก็ถือโอกาสมาตอบปัญหาธรรมะพระแท้ท่านได้รับเอกสารเกี่ยวกับเรื่องพระแท้ไปศึกษาพอศึกษาแล้วท่านก็เกิดความปิติมีความเบิกบานแจ่มชื่นอยากจะมาตอบปัญหาก็ไม่ได้คิดว่าจะหวังรางวัลอะไรหรอกอันนั้นเป็นส่วนผลพลายได้แต่อยากจะมาแสดงให้เห็นว่าท่านได้ศึกษาพระแท้มาเนี่ยความเข้าใจของท่านนั้นน่ะถูกต้องเพียงไรก็มาร่วมการสอบในวันนั้นทีนี้ผลสืบเนื่องมันเป็นอย่างนี้ถึงวาระที่โรงเรียนจะเปิดเทอมจะต้องลาสิกขากันไปปรากฏว่าปีนี้เป็นปีที่แปลกน่าอัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่งพระสัมมณเณรที่มาบวชภาคฤดูร้อนในส่วนนี้เนี่ยได้กล่าวกับพระอาจารย์ก็มีเจ้าวาดก็มีในแต่ละวัดว่าไม่อยากจะลาสิกขาเลยเพราะได้อ่านหนังสือพระแท้ไปแล้วเนี่ยอยากจะเป็นพระแท้ตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านอยากให้เป็นอย่างนั้นซึ่งท่านตรัสเอาไว้ในสามัญญผลสูตรอยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างเพราะฉะนั้นเวลาที่บางท่านน่ะจะลาสิกขาก็รู้สึกอาลัยอาวรณ์ในเพศของสมณะเป็นครั้งแรกทีเดียวรู้สึกอาลัยอาวรณ์แต่ว่ายังมีอีกส่วนหนึ่งยังไม่ยอมลาสิกขาอยากจะบวชกันต่อไปเรื่อย
ซึ่งผู้ปกครองก็พยายามจะให้สามเณรลาสิกขาสามเณรบอกขอบวชต่อไปก่อนจนกว่าจะถึงเปิดเทอมแล้วก็ค่อยลาสิกขาไปแล้วก็ได้กราบเรียนให้พระอาจารย์เจ้าว่าผู้ปกครองในวัดนั้นว่าปีถัดไปปิดภาคจะกลับมาบวชใหม่เพราะอยากจะเป็นพระแท้อยากจะเป็นนักบวชที่แท้เนื่องจากได้อ่านได้ทราบว่าการเป็นพระแท้หรือการบวชนั้นมันดีอย่างไรได้รับประโยชน์ได้รับอานิสงส์อย่างไรเกิดความปีติใจอะไรอวรกันอย่างนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นบุญกุศลเกิดขึ้นจากพวกลูกทุกๆคนได้เป็นกำลังให้ท่านได้มีโอกาสมาทดสอบความรู้ของท่านที่ได้ศึกษาจากหนังสือพระแท้สามัญญผลสูตรเพราะฉะนั้นบุญนี้นะลูกนะเป็นบุญใหญ่ของพวกเรานึกถึงบุญนี้ด้วยความสุขใจใจของเราจะได้เบิกบานแช่มชื่นเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันต่อไปให้นึกถึงบุญนี้ว่าปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ที่หาไม่ได้ความทุกข์ยากลำบากในยามนี้เนี่ยเราได้ไปทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อโลกบุญนี้แหละจะส่งผลให้ลูกทุกคนได้เข้าถึงพระรัตนตรัยได้มีส่วนในสามัญญผลนั้นเช่นเดียวกับนักบวชทั้งหลายที่ท่านได้มาร่วมบุญกันในวันนั้นและเราคงจะจัดกันต่อไปถ้าหากว่าสภาธรรมกายสากลของเราเนี่ยมันเสร็จเรียบร้อยมีที่มุงมีหลังคากันแดดกันฝนกันลมได้สร้างได้เสร็จเรียบร้อยนั่นแหละเราก็จะได้เห็นภาพนี้กันอีกและจะเพิ่มเติมกันขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในตอนนี้นึกถึงบุญนะลูกนะทำจิตใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นส่วนลูกที่อยู่ต่างประเทศในทุกมุมโลกที่ตื่นเข้ามาในกลางดึกในยามนี้เนี่ยบางประเทศก็ตีหนึ่งตีสองตีสามมีวิริยะอุตสาหะอยากจะได้บุญใหญ่ในวันอาทิตย์ตื่นเตือนอดหลับอดนอนตื่นขึ้นมาประกอบความเพียรเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มีโอกาสมาร่วมบุญในวันนั้นก็อนุโมทนาบุญนะลุงนะที่อยู่ต่างประเทศจะได้เป็นทางมาแห่งบุญบุญใหญ่นี้ที่เลี้ยงภิกษุสามเณรเป็นแสนองค์นี้ก็จะถึงแก่ลูกทุกคนที่อยู่ต่างประเทศจะได้เป็นกำลังให้เราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปทำใจให้แช่มชื่นให้เบิกบานให้บริสุทธิ์ผ่องใสพอใจใสดีแล้วเราก็นึกผ่อนคลายและนึกให้ร่างกายของเราบริสุทธิ์ทั้งภายในและภายนอกโดยเริ่มต้นที่บริเวณใบหน้าของเราก่อนนะลูกนะให้กล้ามเนื้อทุกส่วนบนใบหน้าของเราผ่อนคลายบริสุทธิ์จนกระทั่งใสเป็นเพชรเป็นแก้วตั้งแต่ริมฝีปากจมูกเปลือกตาของเรานะใสบริสุทธิ์กล้ามเนื้อบริเวณแก้มทั้งสองหนังศีรษะถึงปลายเส้นผมบริเวณคางของเรานะผ่อนคลายแล้วก็ใสบริสุทธิ์ประดุจเป็นแก้วเป็นเพชรทีเดียวนะจ๊ะนึกให้ใสบริสุทธิ์กล้ามเนื้อบริเวณลำคอที่กลมคล้ายๆกับปากถ้วยแก้วให้ผ่อนคลาย
แล้วก็ใสบริสุทธิ์ประดุจทำด้วยแก้วด้วยเพชรกล้ามเนื้อบริเวณบ่าทั้งสองไหล่ทั้งสองแขนทั้งสองฝ่ามือทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายแล้วก็ใสประดุจเป็นแก้วเป็นเพชรที่ใสบริสุทธิ์กล้ามเนื้อบริเวณสวงอกท้องข้างหลังบริเวณลำตัวของเราทั้งหมดให้ผ่อนคลายแล้วก็ใสบริสุทธิ์ประดุจทำด้วยแก้วด้วยเพชรใสใสกล้ามเนื้อบริเวณสะโพกขาทั้งสองปรีดน่องสันหน้าแข้งฝ่าเท้าถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายแล้วก็ใสบริสุทธิ์ประดุจทำได้แก้วทำได้เพชรใสใสย้อนกลับขึ้นมาจากปลายนิ้วเท้าถึงเส้นผมบนศีรษะนะจ๊ะตั้งแต่ปลายนิ้วเท้าฝ่าเท้าทั้งสองปรีน่องสันหน้าแข้งขาทั้งสองสะโพกผ่อนคลายให้หมดใสประดุจทำด้วยแก้วทำด้วยเพชรกล้ามเนื้อบริเวณท้องสะโพกทั้งสองทรวงอกแผ่นหลังลำตัวทั้งหมดผ่อนคลายแล้วก็ใสบริสุทธิ์ประดุจทำด้วยแก้วทำด้วยเพชรกล้ามเนื้อบริเวณปลายนิ้วของเราปลายนิ้วมือฝ่ามือทั้งสองแขนทั้งสองถึงหัวไหล่บ่าทั้งสองผ่อนคลายแล้วก็ใสบริสุทธิ์ประดุจทำด้วยแก้วประดุจทำด้วยเพชรกล้ามเนื้อบริเวณลำคอที่คล้ายปากด้วยแก้วกลมเหมือนด้วยแก้วผ่อนคลายใสบริสุทธิ์ประดุจทำด้วยแก้วหรือเพชรใสใสกล้ามเนื้อบริเวณศีรษะคางก็ดีแก้มทั้งสองริมฝีปากจมูกเปลือกตาหน้าผากหนังศีรษะใบหูทั้งสองถึงปลายเส้นผมผ่อนคลายแล้วก็ให้ใสบริสุทธิ์ประดุจทำด้วยแก้วทำด้วยเพชรใสใสทั้งเนื้อทั้งตัวเราผ่อนคลายแล้วก็ใสบริสุทธิ์ภายในร่างกายของเราเนี่ยเราก็ต้องสมมุติว่าไม่มีอวัยวะภายในไม่มีมันสมองไม่มีตับไตไส้พุงเกลี้ยงเกลาเหมือนเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงๆคล้ายกับท่อน้ำที่ไม่มีตะกอนตะกันให้น้ำไหลผ่านได้สะดวกแล้วก็ใสบริสุทธิ์ข้างในก็กลวงใสข้างนอกก็ผ่องแผ้วใสบริสุทธิ์
เหมือนเป็นก้อนแก้วก้อนเพชรทั้งข้างนอกและข้างในที่แกะสลักเป็นร่างกายของเรานะจ๊ะทำไปช้าๆอย่างนี้นะลูกนะเราไม่ได้ไปทำแข่งกับใครทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้บริสุทธิ์ผ่องใสคราวนี้เราก็มาศึกษาเรื่องทางเดินของใจซึ่งมีทั้งหมด7ฐานฐานที่หนึ่งอยู่ที่ปากช่องจมูกท่านหญิงข้างซ้ายท่านชายข้างขวาฐานที่สองที่หัวตาของเราท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่สามอยู่ที่กลางกั๊กศีรษะระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่สี่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่ห้าอยู่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่หกอยู่ในกลางท้องของเราระดับเดียวกับสะดือสมมุติเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นได้เส้นหนึ่งขึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงนี้ก็เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่หกยกถอยหลังขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางมาวางซ้อนกันตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองตรงฐานที่หกนะจ๊ะสูงขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้ก็เรียกว่าฐานที่เจ็ดเป็นที่ตั้งใจของเราอย่างถาวรเป็นที่หยุดใจของเราทั้งหมดมีเจ็ดฐานนะลูกนะเจ็ดฐานนี้จำไม่ดีสำหรับท่านที่มาใหม่ที่มาสม่ำเสมอก็เข้าใจกันดีอยู่แล้วเจ็ดฐานนี่แหละฐานที่เจ็ดเราย้อนกลับไปเลยนะจ๊ะอยู่เหนือฐานที่หกขึ้นมาสองนิ้วมือฐานที่หกอยู่ตรงสะดือฐานที่ห้าอยู่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่สี่อยู่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่สามอยู่ที่กลางกั๊กศีรษะระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่สองอยู่ตรงหัวตาท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่หนึ่งอยู่ปากช่องจมูกท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาพอถึงฐานที่หนึ่งนะจ๊ะต่อจากนี้ไปให้กำหนดบริกรรมนิมิตหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายท่านให้กำหนดบริกรรมนิมิตคือกำหนดเครื่องหมายให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเรากำหนดบริกรรมนิมิตหรือกำหนดเครื่องหมายก็คือการสร้างมโนภาพในใจนึกสมมุติว่ามีเพชรสักเม็ดหนึ่งใสๆพอเป็นเครื่องหมายให้ใจเรายึดเกาะได้ให้นึกอย่างสบายๆคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยคล้ายนึกถึงดอกบัวดอกกุหลาบหรือสิ่งที่เราคุ้นเคยนะจ๊ะนึกสบายๆอย่างนั้นนึกสบายๆนะจ๊ะ
แต่ใครยังไม่เคยเห็นแก้วตาของตัวเองไม่เคยสังเกตหรือเคยเห็นแต่ก็ไม่ได้สังเกตจำไม่ได้ก็นึกอย่างนี้นะว่าที่ปากช่องจมูกท่านหญิงข้างซ้ายท่านชายข้างขวามีเพชรอยู่เม็ดหนึ่งกลมรอบตัวไม่ได้เจรไนเป็นเหลี่ยมนะกลมรอบตัวแต่ว่าใสเหมือนกับเพชรโตพอที่จะลอดเข้าไปปากช่องจมูกของเราได้ค่อยๆนึกนะลูกนะนึกเหมือนเพชรลูกเนี่ยกลมรอบตัวกลมเหมือนดวงแก้วเนี่ยใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจรไนแล้วนะขนาดพอลอดปากช่องจมูกได้เราจับภาพตรงนั้นนะจับภาพตรงนั้นอย่างสบายๆอย่าไปเค้นภาพอย่าไปใช้กำลังบีบแต่ให้นึกธรรมดาง่ายๆเหมือนนึกถึงดอกบัวดอกกุหลาบนะจ๊ะแต่ว่านึกมีเพชรสักเม็ดหนึ่งใสๆเอาใจตรึกนึกถึงดวงใสของเพชรเม็ดนั้นนะหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของความใสบริสุทธิ์พร้อมกับภาวนาในใจสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังครบ3ครั้งก็ค่อยๆเลื่อนเครื่องหมายนั้นนะเข้าไปในปากช่องจมูกช้าๆแล้วมาหยุดอยู่ที่ตรงหัวตาของเราท่านหญิงอยู่ที่หัวตาด้านซ้ายท่านชายอยู่ที่หัวตาด้านขวาตรึกนึกถึงดวงใสหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของความใสบริสุทธิ์จับภาพนั้นไว้อย่างแผ่วเบาละมุนละไมสบายสบายพร้อมกับภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังพอใจสบายดีแล้วก็ค่อยๆลื่นเครื่องหมายไปตามหน้าผากกะโหลกศีรษะค่อยๆเลื่อนขึ้นไปช้าๆตาเรามองขึ้นไปนะค่อยๆเหลือกค้างขึ้นไปด้านบนมองตามไปเรื่อยเลยเครื่องหมายนั้นก็ค่อยค้างกันไปเนี่ยแล้วก็ปล่อยตากลับเป็นปกติให้ความเห็นกลับเข้าไปข้างในเครื่องหมายก็ลอยมาช้าช้ามาหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่สามกลางกักศีรษะที่ปราศจากมันสมองกลวงโล่งเป็นโพรงมีดวงใสๆหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนั้นนะจ๊ะใจหยุดนิ่งๆอย่าให้คลาดจากใจนะจับภาพนั้นไว้ให้ดีอย่างสบายๆพร้อมกับภาวนาในใจสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังค่อยๆเลื่อนเครื่องหมายมาฐานที่สี่อย่างช้าๆตรงเพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักอย่างช้าๆนะลูกนะตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของความใสบริสุทธิ์
พร้อมกับภาวนาในใจสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเลื่อนเครื่องหมายลงไปอย่างช้าๆไปยังฐานที่ห้าที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกไปหยุดนิ่งๆตรงฐานที่ห้านะจ๊ะจับภาพนั้นให้ดีอย่างสบายๆประคองเบาๆเหมือนขนนกที่ลอยตกลงมาจากอากาศให้นิ่งๆเบาๆพร้อมกับภาวนาในใจสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังครบ3ครั้งแล้วก็เลื่อนเครื่องหมายลงไปอย่างช้าๆไปยังฐานที่6ที่อยู่ในกลางท้องระดับเดียวกับสะดือของเราลงไปอย่างช้าๆประคองไปอย่างช้าๆนุ่มนวลละมุนละไมใจตรึกนึกถึงดวงใสหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของความใสตรงฐานที่6พร้อมกับภาวนาในใจสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังครบ3ครั้งก็เลื่อนเครื่องหมายมาฐานที่7ที่เหนือจากฐานที่6ขึ้นมา2นิ้วมือประคองขึ้นมาอย่างช้าๆประคองอย่างทนุถนอมละมุนละไมเบาๆนุ่มนวลแล้วก็มาหยุดนิ่งตรงฐานที่7ซึ่งเป็นฐานสุดท้ายที่ตั้งอย่างถาวรของบริกรรมนิมิตต่อจากนี้ไปเราไม่ต้องเคลื่อนย้ายไปที่ไหนอีกนะจ๊ะอยู่ตรงฐานที่7ตรงนี้แหละตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของความใสบริสุทธิ์พร้อมกับภาวนาในใจสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยตอนนี้คำภาวนาสัมมาอรหังเราจะภาวนากี่ครั้งก็ได้กี่สิบกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนครั้งก็ได้นะลูกนะภาวนาไปใจก็ตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ที่กลางความใสบริสุทธิ์ภาวนาอย่างนี้ไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งใจหยุดนิ่งในสังเกตดูมันจะไม่มีความคิดอันใดเกิดขึ้นเลยไม่ว่าเรื่องคนเรื่องสัตว์สิ่งของเรื่องอะไรก็ตามแม้แต่คำภาวนามันก็จะค่อยๆเลือนหายจากใจไปเหมือนเราลืมภาวนาไปถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ต้องกลับมาภาวนาใหม่นะจ๊ะให้ใจเราตรึกนึกถึงดวงใสหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของความใสบริสุทธิ์อย่างละมุนละไมอย่างแผ่วเบาละเอียดอ่อนถ้าเราทำอย่างละมุนละไมค่อยๆทำไปอย่างที่หลวงพ่อได้แนะนำเอาไว้นะจ๊ะไม่ช้าใจก็จะค่อยๆโล่งโปร่งเบาเหมือนตัวเราเบาๆคล้ายๆมันจะลอยได้นะ
ร่างกายเราค่อยๆขยายกว้างออกไปจนกระทั่งกลืนกับบรรยากาศเหมือนเราไม่มีร่างกายมีแต่ใจดวงเดียวที่หยุดนิ่งอยู่กลางดวงใสๆจะเป็นอย่างนี้นะมันจะโล่งหายไปเลยร่างกายเราก็จะหายใจเราก็จะนิ่งนิ่งลงไปจนกระทั่งนิ่งแน่นหยุดนิ่งหยุดได้ถูกส่วนทีเดียวมันจะนิ่งลงไปเรื่อยเลยสำหรับบางท่านที่คุ้นเคยกับการนึกถึงพระแก้วใสๆให้ท่านนั่งทำสมาธิอยู่ภายในกลางกายของเราถ้าคุ้นอย่างนี้จะนึกถึงพระแก้วใสๆแทนดวงแก้วก็ได้นะลูกนะจะเป็นองค์พระก็ตามจะเป็นดวงแก้วก็ตามที่เรากำหนดเข้าไปนะพอใจเราหยุดนิ่งถูกส่วนแล้วไม่ช้าเราก็จะเห็นดวงแก้วใสหรือพระแก้วใสๆอยู่ในกลางกายของเรานั่นแหละพอเราตรึกต่อไปหยุดนิ่งต่อไปเมื่อคำภาวนาเลือนหายไปเนี่ยพอหยุดนิ่งๆไม่ช้าทั้งดวงแก้วและองค์พระก็จะวูบหายไปเลยจะเลือนหายไปใจก็ตกศูนย์เหมือนตกจากที่สูงวูบเข้าไปสู่ข้างในวูบเข้าไปอีกมิติหนึ่งความละเอียดอีกระดับหนึ่งพอวูบลงไปก็จะมีดวงใสๆที่แตกต่างจากเรากำหนดในตอนแรกลอยขึ้นมาอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันลอยขึ้นมาตอนที่เราทิ้งนิมิตเก่าเมื่อหยุดได้สมบูรณ์ใจตกศูนย์วูบลงไปจะเข้าถึงดวงธรรมเบื้องต้นเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคเป็นดวงกลมรอบตัวใสบริสุทธิ์ลอยเกิดขึ้นมาพร้อมกับใจที่ตั้งมั่นจิตบริสุทธิ์เป็นกุศลมีความสุขบังเกิดขึ้นอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนเลยเป็นความสุขที่ใจเป็นอิสระหลุดพ้นจากสิ่งที่เป็นของหยาบจากคนสัตว์สิ่งของเหตุการณ์ต่างๆความสับสนวุ่นวายในชีวิตหลุดหมดเลยเมื่อหลุดแล้วเนี่ยใจก็บริสุทธิ์ผ่องใสความสุขก็เกิดขึ้นเป็นความสุขที่ประณีตเป็นอิสระกายเบาใจเบาตรงนี้แหละเรียกว่าปฐมมรรคแปลว่าหนทางเบื้องต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานอายตนะนิพพานที่อยู่ภายในตัวของเราของมนุษย์ทุกๆคนนั่นแหละมีจุดเริ่มต้นคือปฐมมรรคที่เป็นดวงธรรมใสๆกลมรอบตัวคล้ายๆกับบริกรรมนิมิตที่เรากำหนดแต่ว่ามาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์ความรู้แจ้งพลังแห่งการสร้างความดีและหนทางที่จะดำเนินต่อไปเนี่ยมันจะมาพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะนั่นแหละปฐมมรรคที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านอาศัยเส้นทางนี้เนี่ยดำเนินจิตเข้าไปตามลำดับจนกระทั่งเห็นกายในกายตามสติปัฏฐาน4นั่นแหละเห็นกายมนุษย์ละเอียดเห็นกายทิพย์เห็นกายรูปพรหมเห็นกายอรูปพรหมจนกระทั่งเข้าถึงกายธรรมกายธรรมคือเข้าถึงพุทธรัตนะเข้าถึงธรรมรัตนะเข้าถึงสังขรัตนะไปตามลำดับอย่างนั้นนะจ๊ะเพ
ราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปก่อนที่เราจะประกอบพิธีบูชาข้าพระให้ทุกคนทำใจให้หยุดนิ่งๆให้ใจใสๆอย่างที่ได้แนะนำมาตั้งแต่ต้นต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะลูกนะเอาใจของเราหยุดไปที่จุดกึ่งกลางกายฐานที่เจ็ดนะให้ใจหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งให้ดีนะจ๊ะใจหยุดนิ่งนิ่งให้ใจใสบริสุทธิ์ทีเดียวใครเข้าถึงดวงธรรมภายในก็ใจหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของดวงธรรมภายในใครเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดก็ใจหยุดไปที่กลางกายมนุษย์ละเอียดใครเข้าถึงกายทิพย์ก็ใจหยุดไปที่กลางกายทิพย์ใครเข้าถึงกายรูปพรหมก็ใจหยุดไปที่กลางกายรูปพรหมใครเข้าถึงกายอรูปพรหมก็ใจหยุดไปที่กลางกายอรูปพรหมใครเข้าถึงกายธรรมก็ใจหยุดไปที่กลางกายธรรมนะจ๊ะให้ใจหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งลงไปเลยนะหยุดนิ่งให้ใจใสบริสุทธิ์ทีเดียวคราวนี้เราก็นึกน้อมเอาเครื่องไตรธรรมทั้งหลายมีดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานคาวน้อมไว้ในกลางกายนะจ๊ะให้นิ่งน้อมไว้ในกลางกายแล้วก็ทำใจหยุดให้นิ่งๆให้ใจใสสะอาดบริสุทธิ์ทีเดียวยิ่งใจเราหยุดตรงกลางมากเท่าใดเนี่ยใจก็ยิ่งใสกายก็ยิ่งใสไม่ว่าจะเป็นกายอะไรก็ตามกายก็ยิ่งใสเครื่องไตรธรรมก็ยิ่งใสแล้วก็ยิ่งขยายกว้างไปเรื่อยๆเลยยิ่งขยายถ้าหยุดอยู่ในกลางองค์พระเราก็จะเห็นองค์พระขยายใหญ่ขยายกว้างไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวก็มีองค์ใหม่เกิดขึ้นมาทีละองค์ทีละองค์ผุดซ้อนขึ้นมาในกลางเครื่องไตรธรรมของเราก็ยิ่งใสยิ่งบริสุทธิ์ตามองค์พระที่ผุดเกิดขึ้นมาทีละองค์ทีละองค์ทีละองค์อย่างต่อเนื่องกันไปเลยนะจ๊ะยิ่งหยุดก็จะยิ่งเป็นอย่างนั้นล่ะยิ่งกว้างขวางใหญ่โตยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งมีความสุขเกิดขึ้นมาการบูชาข้าพระเป็นประเพณีที่เราทำต่อเนื่องกันมาหลายสิบปีทีเดียวเดือนที่แล้วได้กล่าวถึงว่าการบูชาข้าวพระมีสองแบบคือแบบขอถึงกับแบบข้าวถึงขอถึงก็คือเราจัดเครื่องไตรธรรมเป็นถ้วยเล็กๆใส่ถาดไปตั้งไว้หน้าโต๊ะหมู่บูชามีพุทธปฏิมากรเป็นหลักเป็นประธานเป็นตัวแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเราได้กล่าวคำถวายเครื่องไตรธรรมเหล่านั้นแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดุจว่าท่านยังทรงมีพระชนชีพอยู่จนกระทั่งได้เวลาอันควรเราก็กล่าวลากล่าวลาแล้วก็นำเอาเครื่องไตรธรรมเหล่านั้น
างคนก็เอาไปให้นกไข่กาบางคนก็เอามาผสมกับอาหารของตัวก็แล้วแต่เป็นการบูชาแบบขอถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้าท่านเป็นอารมณ์มีเครื่องทายธรรมอะไรก็อยากจะบูชาท่านส่วนอีกแบบหนึ่งก็เรียกว่าแบบเข้าถึงคือผู้ที่ได้ธรรมกายได้ศึกษาวิชาธรรมกายแล้วนะจึงจะทำอย่างนี้ได้คือนำมาเครื่องทายธรรมน้อมไปถวายแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นในวันนี้เราก็จะทำอย่างนั้นแหละดังนั้นให้เอาใจหยุดนิ่งๆอยู่ในกลางนะจ๊ะให้ใจหยุดในหยุดในหยุดให้นิ่งให้ใจใสบริสุทธิ์ทีเดียวแล้วเราก็นึกน้อมไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าอย่างที่เราได้ทำกันอย่างต่อเนื่องกันมาทุกเดือนนะจ๊ะแล้วก็น้อมกันไปอย่างนั้นน่ะน้อมไปในกลางของกลางกายเราให้ใจใสบริสุทธิ์ทีเดียวน้อมนึกถึงพระธรรมกายของพระพุทธเจ้านะจ๊ะใจนิ่งๆนะลุงนะนิ่งหยุดนิ่งๆนึกถึงพระพุทธเจ้านะจ๊ะทุกพระองค์เลยนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ทวนนึกถึงท่านแล้วก็ขอบุญขอบารมีขอรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจที่เฉียบขาดของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ให้บุญนี้เกิดขึ้นปัจจุบันทันตาเห็นให้กระจัดทุกโศกโรคภัยให้ละลายหายสูญให้หมดใครเจ็บป่วยไข้ก็ขอให้หายเจ็บป่วยไข้ให้มีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีไปนานๆใครที่ประกอบธุรกิจการงานก็ให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาประดุจท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีและมหาอุบาสิกาวิสาขาให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เป็นที่รักของมนุษย์ของเทวดาทั้งหลายให้มีบุญพิเศษถ้าจะเป็นผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรจะไปชักชวนผู้มีบุญมาสร้างบารมีก็ให้สำเร็จสมความปรารถนาจะปฏิบัติธรรมก็ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้เข้าถึงวิชาธรรมกายธรรมันใดที่หลวงพ่อวัดปากนาบสิเจริญและคุณยายอาจารย์ได้บรรลุขอให้เราได้บรรลุทำนั้นแล้วก็อธิษฐานให้ดีทีเดียวนะท่านที่ศึกษาเล่าเรียนก็ให้บุญบันดาลให้ศึกษาเล่าเรียนสำเร็จสมความปรารถนาเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ท่านที่รับราชการก็ให้มีความเจริญรุ่งเรืองท่านที่ประกอบธุรกิจการงานอุปสรรคต่างๆนานาให้ละลายหายสูญให้ได้ผลบุญในปัจจุบันทันตาเห็นจะคิดจะพูดจะทำอะไรในสิ่งที่ดีก็ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์จะเดินทางไกลก็ให้บุญหล่อเลี้ยงรักษาให้ปลอดภัยอัคคีภัยโจรภัยราชภัยภัยทุกชนิดอย่าได้มาก้ำกลายให้พบปะแต่สิ่งที่ดีงามคนดีๆมีสิริมงคลให้เข้าใกล้คนภัยคนผ่านก็ให้ห่างไกลกันออกไปและให้บุญบันดาลให้การสร้างมหาธรรมกายเจดีย์สภาธรรมกายสากลมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์
ให้ผู้มีบุญทั้งหลายจะอยู่แห่งหนตำบลใดของโลกให้บุญนี้บันดาลให้เกิดกุศลศรัทธามาร่วมกันสร้างมหาทานบารมีสามสิ่งนี้ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ทีเดียวแล้วตั้งความปรารถนาไปนะจ๊ะในขณะที่กระแสทานแห่งบุญกำลังบังเกิดขึ้นตั้งความปรารถนาไปแล้วก็นึกถึงบุญนี้เนี่ยอาราธนาพระธรรมกายของพระพุทธเจ้านำบุญนี้ให้แก่หมู่ญาติของเราที่ละโลกไปแล้วจะไปอยู่ในภพภูมิใดก็ตามให้มีส่วนแห่งบุญนี้ตลอดจนกระทั่งสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีประมาณใครมีทุกข์ก็ให้พ้นทุกข์มีสุขแล้วก็ให้สุขยิ่งขึ้นไปนะจ๊ะอธิษฐานจิตกันตามใจชอบทุกคนในขณะที่กระแสทานแห่งบุญจะเกิดจากการบูชาข้าพระและการปฏิบัติธรรมกำลังมันเกิดขึ้นมาที่ศูนย์กลางกายและก็มารวมกันเป็นดวงสว่างเหมือนดวงแก้วเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้านั่นแหละแล้วก็อธิษฐานตรงนี้นะต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะจ๊ะเมื่อเราบูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายๆกันทุกคนนะจ๊ะหลับตาของเราเบาๆหลับพอสบายพอเปลือกตาแตะกันเบาๆไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะอย่าไปบีบหัวตาอย่ากดลูกในตาหลับพอสบายสบายคล้ายกับเราหลับตาครึ่งลูกอย่างนั้นนะเครื่องโลกคล้ายนอนหลับอย่างนั้นหลับตาเป็นเดี๋ยวจะเห็นภาพภายในเพราะฉะนั้นอย่าดูเบาตรงนี้นะหลับปอสบายแล้วก็ทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสปลอดกังวลในทุกสิ่งทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องธุรกิจการงานเรื่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องราวอะไรที่นอกเหนือจากนี้ให้ปลดให้ปล่อยให้วางไว้ชั่วขณะนะจ๊ะทำเหมือนกับเราไม่เคยมีเครื่องกังวลมาก่อนคล้ายกับอยู่คนเดียวในโลกอย่างนั้นนะให้ปลดปล่อยวางทำใจให้ว่างเปล่าจากเครื่องกังวลทั้งหลายแล้วก็นึกถึงสิ่งที่ดีงามบุญกุศลที่เราได้ทำผ่านมาอย่างสม่ำเสมอทุกวันมากบ้างน้อยบ้าง
ที่เราไม่ให้ว่างจากการสร้างบารมีเพราะเราเกิดมาสร้างบารมีเราก็ได้ใช้เวลาทุกวันคืนทุกวินาทีเนี่ยในการสร้างบารมีให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นต้นสั่งสมบุญกุศลตลอดจนไม่ว่างจากการสร้างบารมีเลยมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่โอกาสจะอำนวยแต่เราไม่เคยขาดเลยอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เนี่ยเป็นอาทิตย์ที่สดใสชื่นบานเราได้สละธุรกิจการงานแล้วก็มาร่วมกันอยู่ทุดงในสัปดาห์แห่งวิสาขบูชาชำระกายวาจาใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอารมณ์อยู่ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสัปดาห์ที่น่าปิติยินดีใช้วันเวลาเป็นประโยชน์ต่อการสร้างบารมีบางบ้านก็มากันทั้งครอบครัวครอบครัวธรรมกายพ่อแม่ลูกได้มารวมประชุมกันอยู่ทุดงสัปดาห์แห่งพระพุทธศาสนาวิสาขบูชาเป็นที่น่าชื่นตาชื่นใจเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงามของครอบครัวธรรมกายทีเดียวซึ่งหลวงพ่อได้รับทราบข่าวจากผู้ที่ทำในที่เป็นพี่เลี้ยงมาเล่าสู่กันฟังในความปิติเบิกบานปะบางกรดนั่นมันอีลุงตุงนังอาจจะเรียกว่าทุดงอีลุงตุงนังของบางกรดคือเข้าไปดูแล้วเดี๋ยวกรดนั้นเดี๋ยวตรงนั้นตรงทางนี้ตรงไปดูไกลๆปรากฏว่าบางกรดกับพ่อบางกรดกับแม่กำลังสอนการบ้านให้ลูกอยู่ในมุ้งกรดในใต้ตอนยามเย็นบางกลางคืนบางคือตอนเช้าก็ขับรถขับลาไปส่งลูกที่โรงเรียนตัวก็ไปทำงานยามเย็นก็รับลูกมาอยู่ทุดงกันอยู่กันทั้งครอบครัวเห็นแล้วก็น่าปิติชื่นใจบางมงกรดลูกเพิ่งคลอดได้ไม่นานเท่าไหร่เดือนสองเดือนก็เอามาอยู่ทุดงด้วยอยากได้บุญกุศลฝึกฝนสั่งสอนอบรมลูกตั้งแต่เดือนสองเดือนแล้วเนี่ยทำให้ทำความคุ้นเคยกับการสร้างความดีสร้างบารมีโดยการเอามาอยู่ทุดงกันบอกเขาลูกว่าลูกก็ให้ลูกเกิดมาสร้างบารมีเบื้องต้นต้องทำอย่างนี้นะมาอยู่อย่างนี้ทำกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์และลึกนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอารมณ์มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเด็กเล็กๆรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่ว่าภาพนี้แหละก็จะติดไปอยู่ในใจอันขาวสะอาดบริสุทธิ์ของเด็กผ้าขาวๆเนี่ยมีเพชรที่ใสๆอยู่ในวางอยู่บนผ้าขาวคือพระรัตนตรัยและสิ่งที่ดีงามถูกปลูกฝังกันตั้งแต่เด็กเห็นแล้วก็น่าชื่นตาชื่นใจพี่เลี้ยงก็นำมาเล่าให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อก็ชื่นบานชื่นใจไปด้วยถึงแม้ไม่มีโอกาสได้ไปรู้ไปเห็นแล้วก็หลายท่านแม้ไม่ได้นำครอบครัวมาผลัดเปลี่ยนกันมาเอาบุญกันบางวันก็พ่อบ้านมาบางวันก็แม่บ้านมาบางวันก็ลูกบ้านมาสลับกันไปอย่างนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาจึงเป็นสัปดาห์ที่
ขาวใสสะอาดบริสุทธิ์เป็นทางมาแห่งบุญบุญอันยิ่งใหญ่ทีเดียวเพราะฉะนั้นให้นึกถึงบุญในอาทิตย์ที่ผ่านมานะลูกนะส่วนที่ก่อนหน้านั้นเราก็ทำกันมาอย่างสม่ำเสมอแล้วแม้เราตายวันนี้บุญกุศลที่เราทำก็จะส่งผลให้เราไปเสวยสุขอยู่ในสุคติโลกสวรรค์หลวงพ่อคิดว่าเราเกิดมาสร้างบารมีแต่เราไม่ใช้วันเวลาในการสร้างบารมีเท่ากับเราขโมยเวลาของตัวเราเองขโมยเอาไปคือเวลาเขาให้มาทำความดีแต่เราไปทำสิ่งที่ไม่ดีก็ชื่อว่าขโมยเวลาของตัวเองเพราะฉะนั้นวันเวลาที่ผ่านมาปลื้มใจเถิดนะลูกนะว่าเราได้สั่งสมคุณงามความดีของเรามากันอย่างตลอดจิตใจเราเบิกบานชื่นบานให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทอดกฐินทอดประปามีงานบุญอะไรเราก็ช่วยกันไปไม่ใช่ว่าพวกเราจะร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองเราก็มีเท่าๆกับที่คนอื่นเขามีที่มีบ้างไม่มีบ้างอย่างนั้นแหละแต่เราทรัพย์ของเรามีประโยชน์มีประโยชน์ต่อตนและต่อโลกสิ่งที่เราได้สละทรัพย์มาสร้างถาวรวัตถุเอาไว้เนี่ยสร้างมหาธรรมกายเจดีย์สร้างสภาธรรมกายสากลนี่เนี่ยมันเป็นของสาธารณะมันเป็นของพระศาสนาเป็นของส่วนรวมของประเทศชาติของเราเป็นของโลกไม่ใช่ของตัวเราไม่ใช่ของหลวงพ่อไม่ใช่ของวัดพระธรรมกายแต่เป็นของส่วนรวมเราสละทรัพย์มาสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ให้สถานที่นี้เป็นที่ปลูกฝังศีลธรรมเป็นมหาวิทยาลัยศีลธรรมเป็นมหาวิทยาลัยที่จะสร้างสันติสุขสันติภาพให้เกิดขึ้นแก่โลกเป็นสาธารณประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ทีเดียวนะลูกนะทรัพย์ของเราเป็นทรัพย์ที่มีประโยชน์หามาด้วยความบริสุทธิ์ด้วยความเหนื่อยยากลำบากแต่เรามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์อันสูงสุดเกินควรเกินคาดทีเดียวเหมือนแม่น้ำที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ต่อสัตว์ทั้งหลายเนี่ยอย่างนั้นแหละมันแม่น้ำที่มีท่าลงอย่างดีเลยเนี่ยอยู่ในที่ใกล้มหาชนเป็นประโยชน์ต่อสัตว์ทั้งหลายต่อมนุษย์ทั้งหลายส่วนใครมีทรัพย์สินเงินทองแล้วก็ไปเก็บเอาไว้นั่นแหละทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์ทุพพลภาพเป็นทรัพย์พิการมีเหมือนไม่มีไม่ได้เอามาใช้ให้มันเป็นประโยชน์ต่อตนและต่อส่วนรวมของโลกมีมันก็เหมือนไม่มีตายแล้วก็เอาไปไม่ได้บุญก็ไม่ติดตัวเราไปเพราะฉะนั้นให้ปลื้มใจนะลูกนะแต่ละบาทแต่ละสตางค์ของเรานั้นน่ะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของตัวเราและมวลมนุษยชาติทั้งหลายนึกถึงบุญอย่างนี้เราก็จะได้ปลื้มอกปลื้มใจชื่นอกชื่นใจความชื่นบานอย่างนี้แหละจะเป็นสิ่งที่นำให้เราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเข้าถึงพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะพุทธรัตนะก็คือธรรมกายถึงพระธรรมกายในตัวของเราธรรมรัตนะก็คือดวงธรรมที่ทำให้เป็นธรรมกายเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความรู้อันบริสุทธิ์ 84,000 พระธรรมขันธ์ก็กลั่นออกมาจากธรรมรัตนะนี่แหละอยู่ในกลางธรรมกายสังฆรัตนะก็ได้แก่ธรรมกายละเอียดที่อยู่ในกลางธรรมรัตนะเรื่องลึกซึ้งอย่างนี้
มีอยู่ในตัวของเราทุกๆคนความปีติเบิกบานในการสร้างบารมีสร้างความดีที่ผ่านมาจะทำให้ลูกทุกคนได้เข้าถึงพระรัตนตรัยที่พึ่งที่ระลึกภายในของเรานี่แหละเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมหลังจากที่เรานึกถึงสิ่งที่ดีงามทำให้จิตใจเราปีติเบิกบานชื่นบานแล้วต่อจากนี้ไปเราก็มาผ่อนคลายกล้ามเนื้อระบบประสาทของร่างกายของเราเนี่ยให้มันผ่อนคลายทุกส่วนถ้าหากเราผ่อนคลายได้ใจของเราก็จะยิ่งเบิกบานจะเข้าถึงธรรมได้ง่ายเพราะฉะนั้นตอนนี้ผ่อนคลายนะจ๊ะผ่อนคลายไปทั้งเนื้อทั้งตัวโดยเริ่มต้นที่ใบบนใบหน้าก่อนกล้ามเนื้อระบบประสาทบนใบหน้าของเราตั้งแต่คางแก้มทั้งสองริมฝีปากจมูกเปลือกตาหน้าผากให้ผ่อนคลายและก็ให้ใสบริสุทธิ์ประดุจธรรมได้แก้วได้เพชรใสใสกล้ามเนื้อบริเวณใบหูทั้งสองหนังศีรษะปลายเส้นผมท้ายทอยให้ผ่อนคลายและก็ใสบริสุทธิ์ประดุจธรรมได้แก้วธรรมได้เพชรกล้ามเนื้อบริเวณลำคอที่กลมคล้ายๆกับปากถ้วยแก้วให้ผ่อนคลายแล้วก็ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจทำด้วยแก้วทำด้วยเพชรใสๆกล้ามเนื้อระบบประสาทบริเวณบ่าทั้งสองหัวไหล่แขนทั้งสองฝ่ามือถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายแล้วก็ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจธรรมด้วยแก้วด้วยเพชรใสใสกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวของเรากล้ามเนื้อระบบประสาทบริเวณลำตัวตั้งแต่ทรวงอกท้องสีข้างแผ่นหลังให้ผ่อนคลายให้หมดแล้วก็ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจทำด้วยแก้วทำด้วยเพชรใสใสกล้ามเนื้อระบบประสาทบริเวณสะโพกทั้งสองโคนขาหัวเข่าปลีน่องสันนแข้งฝ่าเท้าถึงปลายนิ้วเท้าให้กล้ามเนื้อระบบประสาทดังกล่าวนะให้ผ่อนคลายให้หมดแล้วก็ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจทำด้วยแก้วทำด้วยเพชรใสๆแล้วก็ทวนย้อนขึ้นนะจ๊ะสำรวจตรวจตาดูว่ามีส่วนใดส่วนหนึ่งร่างกายเราเกร็งหรือเครียดหรือเปล่าตั้งแต่ปลายนิ้วเท้าฝ่าเท้าสันนักแข้งปรีน่องหัวเข่าทั้งสองโคนขาสะโพกผ่อนคลายใสบริสุทธิ์ระดุจทำได้แก้วทำได้เพชรใสใสกล้ามเนื้อบริเวณท้องทรวงอกสีข้างทั้งสองแผ่นหลังให้ผ่อนคลายแล้วก็ให้ใสบริสุทธิ์ประดุจธรรมได้แก้ว
ทำด้วยเพชรใสใสกล้ามเนื้อบริเวณลำคอที่กลมเหมือนปากถ้วยแก้วให้ผ่อนคลายแล้วก็ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจทำด้วยแก้วทำด้วยเพชรใสใสกล้ามเนื้อระบบประสาทที่ปลายนิ้วมือฝ่ามือทั้งสองแขนหัวไหล่บ่าทั้งสองผ่อนคลายแล้วก็ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจทำด้วยแก้วทำด้วยเพชรใสใสกล้ามเนื้อระบบประสาทบริเวณศีรษะท้ายทอยหนังศีรษะเส้นผมให้ผ่อนคลายใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจทำด้วยแก้วทำด้วยเพชรใสใสกล้ามเนื้อระบบประสาทบริเวณหน้าผากเปลือกตาใบหูทั้งสองแก้มทั้งสองจมูกริมฝีปากคางผ่อนคลายแล้วก็ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจทำด้วยแก้วทำด้วยเพชรใสใสบัดนี้ทั้งเนื้อทั้งตัวเราผ่อนคลายหมดแล้วทั้งตัวเลยแล้วก็ใสบริสุทธิ์เกลี้ยงเกลาประดุจทำได้แก้วได้เพชรใสใสภายในก็สมมติว่าปราศจากอวัยวะตั้งแต่มันสมองเรื่อยไปเลยถึงตับไตไส้พุงหมดเลยเกลี้ยงไม่มีอวัยวะภายในเป็นช่องว่างๆกลวงตั้งแต่ปากช่องจมูกเลื่อยไปที่กะโหลกศีรษะเพดานปากช่องปากเลื่อยมาถึงปากช่องคอกลวงโล่งมาถึงในท้องเหมือนท่อแก้วกลวงๆใสๆบริสุทธิ์ประดุจทำได้แก้วด้วยเพชรใสๆเนี่ยจ๊ะข้างนอกก็ใสข้างในก็กรวงโล่งตลอดมีแต่กระแสแห่งความชื่นบานด้วยคุณงามความดีด้วยบุญกุศลผ่านกายใจเราตลอดทั้งนอกและในใสสะอาดบริสุทธิ์ต่อจากนี้ไปก็ทำความรู้จักฐานทั้ง7สำหรับท่านที่มาใหม่นะฐานที่1อยู่ปากช่องจมูกท่านหญิงข้างซ้ายท่านชายข้างขวาฐานที่2ที่หัวตาท่านหญิงข้างซ้ายท่านชายข้างขวาฐานที่3ที่กลางกักศีรษะฐานที่4ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่5ที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่6อยู่ในกลางท้องระดับเดียวกับสะดือของเราสมมุติเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งขึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงนี้เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่6ยกถอยหลังขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางวางซ้อนกันแล้วนำไปทาบตรงจุดตัด
ของเส้นได้ทั้งสองขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้เรียกว่าฐานที่เจ็ดเป็นที่หยุดใจอย่างถาวรของเรานะจ๊ะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางคืออายตนะนิพพานจุดหมายปลายทางที่อยู่ภายในตัวของเราพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็เริ่มจากการวางใจให้หยุดนิ่งๆตรงฐานที่เจ็ดในตัวตรงนี้แหละแล้วก็หยุดในจุดเรื่อยไปดำเนินจิตเข้าไปเรื่อยจนกระทั่งเห็นกายในกายเห็นจิตในจิตเห็นเวทนาในเวทนาเห็นธรรมในธรรมจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมไปเลยหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะไปสู่อายตนะนิพพานตรงนี้สำคัญซึ่งเราจะต้องไปพิสูจน์กันให้ได้ถูกผิดก็เอาไว้กันก่อนแต่ว่าต้องไปพิสูจน์ตรงนี้นะโดยการทำใจให้หยุดให้นิ่งๆข้อนี้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละเราจะต้องเอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้หลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญท่านให้กำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจให้กำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจตรงฐานที่เจ็ดนะหลวงพ่อลัดไปเลยพอเวลาไม่พอให้กำหนดบริกรรมนิมิตเป็นเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเรากำหนดก็คือการนึกสร้างมโนภาพในใจอย่างสบายๆคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยเป็นเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราให้เอาใจหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของบริกรรมนิมิตตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของความใสบริสุทธิ์พร้อมกับภาวนาในใจโดยให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากจุดกึ่งกลางของบริกรรมนิมิตภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของความใสทุกครั้งที่นึกถึงบริกรรมนิมิตจะต้องไม่ลืมภาวนาสัมมาอรหังให้ภาวนาอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะกี่สิบกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนครั้งก็ได้จนกว่าใจจะหยุดนิ่งใจหยุดนิ่งมันจะเป็นอย่างนี้คล้ายๆกับเราลืมภาวนาสัมมาอรหังไปแต่ใจหยุดนิ่งอยู่ที่เดียวอยู่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนั้นแหละถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่ต้องกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจให้หยุดนิ่งๆอยู่ที่เดียวนะจ๊ะหยุดนิ่งอย่างนั้นเรื่อยไปเลยทีนี้สำหรับบางท่านที่ถนัดในการนึกถึงองค์พระเพราะคุ้นเคยกับการนึกถึงองค์พระมาตลอดเลยก็จะนึกถึง
ระแก้วขาวใสบริสุทธิ์แทนดวงแก้วก็ได้นะแทนบริกรรมนิมิตดวงแก้วคือนึกให้ท่านมาทำสมาธิเจริญสมาธิภาวนาหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราแล้วเราก็เอาใจหยุดนิ่งจับภาพองค์พระให้ต่อเนื่องกันไปอย่างสบายสบายพร้อมกับภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังอย่างนี้เรื่อยไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งลืมคำภาวนาไปเห็นแต่ภาพองค์พระชัดใสแจ่มทีเดียวอยู่ในกลางกายบางท่านที่ไม่ถนัดในการนึกถึงบริกรรมนิมิตดวงแก้วหรือว่าองค์พระจะทำใจให้หยุดนิ่งเฉยๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ก็ได้ดังนั้นต่อจากนี้ไปให้ทุกคนทำใจให้หยุดนิ่งๆให้หยุดนิ่งๆแล้วก็ภาวนาเรื่อยไปสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจะใช้วิธีการกำหนดบริกรรมนิมิตหรือไม่กำหนดก็ได้นะจ๊ะทำกันไปเงียบๆนะให้ทุกท่านตั้งใจชำระกายวาจาใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์จะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นโดยการหลับตาเจริญสมาธิภาวนาระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยกันโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะหลับตาเบาๆนะทำใจให้เบิกบานแช่มชื่นให้ระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยซึ่งเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเป็นที่พึ่งและที่ระลึกกันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายนะจ๊ะเอาใจของเราหยุดนิ่งๆไปในศูนย์กลางกายอย่างสบายสบายทำใจให้หยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งออกไปจะกำหนดบริกรรมนิมิตหรือไม่กำหนดก็ได้ถ้ากำหนดก็นึกถึงเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรโลกที่เจรไนแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาหรือจะกำหนดเป็นดวงแก้วใสๆก็ได้นะจ๊ะหรือเป็นพระแก้วขาวใสบริสุทธิ์แทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไว้ในกลางกายทำใจให้หยุดนิ่งๆอยู่กับบริกรรมนิมิตหายใจหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปพร้อมกับภาวนาในใจสัมมาอรหัง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 ทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังต้องไม่ลืมนึกถึงบริกรรมนิมิตดวงแก้วหรือว่าองค์พระนะจ๊ะทุกครั้งที่เรานึกถึงบริกรรมนิมิตจะต้องไม่ลืมภาวนาสัมมาอรหังทำควบคู่กันไปอย่างนี้แหละจนกว่าใจจะหยุดนิ่งทิ้งคำภาวนาให้มันเลือนหายจากใจไปเหลือแต่บริกรรมนิมิตดวงแก้วหรือองค์พระชัดใสแจ่มอยู่ภายในหรือจะวางใจหยุดนิ่งๆอยู่ภายในโดยไม่กำหนดบริกรรมนิมิตใดๆก็ได้ทำคล้ายๆกับชาวต่างประเทศท่าน
ช้พิธีวางใจหยุดนิ่งเฉยโดยไม่กำหนดนิมิตเป็นดวงแก้วหรือว่าองค์พระเพื่อจะได้ไม่สงสัยว่าเวลาที่ใจหยุดนิ่งเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่คิดขึ้นมาเองแต่เป็นการเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวจริงๆเพราะฉะนั้นชาวต่างประเทศเหล่านั้นท่านก็เลยใช้วิธีหยุดนิ่งเฉยตรงตำแหน่งที่มั่นใจว่าเป็นศูนย์กลางกายฐานที่7คืออยู่บริเวณกลางท้องนั่นเองแล้วท่านทั้ง3ก็ไม่กังวลกับฐานที่7มากเกินไปกะคะเนกะเกณฑ์เอาว่าตรงนี้แหละเป็นฐานที่7อยู่ในกลางท้องหลังจากนั้นท่านก็ทำใจหยุดใจนิ่งเฉยและกับภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยจนกระทั่งในที่สุดท่านก็เข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวโดยท่านเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นพอใจนิ่งคำภาวนาก็เลือนหายไปคล้ายๆกับลืมภาวนารู้สึกโล่งโปร่งเบาสบายร่างกายนี่มันหายไปเหมือนไม่มีตัวตนแล้วใจก็นิ่งนิ่งใจนิ่งเฉยเฉยก็นิ่งในนิ่งทั้งกันนิ่งเรื่อยไปทำเหมือนกับดูภาพยนตร์ซึ่งไม่รู้เรื่องราวต่อไปว่ามันจะเป็นอย่างไรคือทำใจหยุดใจนิ่งเฉยเฉยอยู่กับที่ด้วยวิธีการอย่างนั้นอย่างเดียวทำอย่างเดิมคือหยุดนิ่งเฉยเฉยสบายสบายและในที่สุดแสงสว่างก็ค่อยๆเกิดขึ้นสว่างขึ้นเหมือนแสงเงินแสงทองที่จับขอบฟ้าไม่ช้าก็เห็นดวงอาทิตย์ค่อยๆผุดเกิดขึ้นภายในของท่านเหล่านั้นท่านทั้งสามนั้นก็เช่นเดียวกันพอใจนิ่งก็ค่อยๆเห็นแสงสว่างเรืองรองเกิดขึ้นภายในเป็นแสงที่ละเอียดคล้ายๆแสงแก้วที่ใสๆมาพร้อมกับความเบิกบานของใจความชื่นบานความเป็นอิสระจากเรื่องราวต่างๆความคิดสับสนวุ่นวายที่ทำให้ใจขุ่นมัวท่านเป็นอิสระจากเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นแสงสว่างก็เกิดขึ้นสว่างทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยในที่สุดท่านก็เข้าถึงดวงธรรมดวงธรรมภายในที่มีอยู่แล้วนะเป็นดวงกลมๆใสกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวแล้วก็ใสท่านบอกใสเหมือนน้ำเหมือนน้ำในแก้วที่ใสใสบางท่านก็บอกใสเหมือนเพชรบางท่านก็บอกว่ายิ่งกว่าเพชรใสใสเกิดขึ้นภายในและใจท่านก็เบิกบานท่านไม่มีความสงสัยในสิ่งที่ท่านเข้าถึงเพราะท่านไม่ได้นึกมาก่อนว่าจะต้องเป็นดวงแก้วท่านไม่ได้นึกเลยท่านวางใจนิ่งเฉยๆในที่สุดก็เข้าถึงสิ่งที่มีสิ่งที่มีมาพร้อมกับความบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุขและก็ความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นว่าภายในนั้นมีดวงธรรมที่มีลักษณะเป็นอย่างนี้นะแล้วท่านทำไปเรื่อยๆในที่สุดท่านก็เห็นองค์พระภายในท่านนับถือศาสนาอื่นเป็นแคทอลิกที่เคร่งครัดแต่ท่านเข้าถึงพระภายในที่อยู่ในกลางดวงธรรมนั้น
ลางดวงธรรมที่คล้ายๆดวงแก้วกลมใสๆเกิดขึ้นท่านเห็นของท่านเองโดยไม่มีการแนะนำและไม่เคยเห็นอะไรมาก่อนไม่เคยรู้เรื่องราวมาก่อนเหมือนภาพยนตร์ตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรเนี่ยท่านก็ไม่รู้และท่านก็ไม่คาดหวังว่าจะได้เห็นอะไรเป็นแต่เพียงทำใจหยุดนิ่งและก็เข้าถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวปฐมมรรคที่เกิดขึ้นเมื่อใจหยุดนิ่งแล้วเนี่ยหลวงพ่อก็พูดซ้ำๆไปเรื่อยๆว่าเวลาเรากำหนดบริกรรมนิมิตองค์พระดวงแก้วหรือวางใจนิ่งเฉยๆพอใจมันหยุดถูกส่วนถูกส่วนมันก็ถ้าที่กำหนดนิมิตมันก็จะทิ้งนิมิตไปที่ไม่ได้กำหนดนิมิตก็จะเข้าถึงสิ่งที่มีเพราะฉะนั้นการเข้าถึงปฐมมรรคคือดวงธรรมเบื้องต้นภายในนะมาได้สองทางจากการกำหนดนิมิตหรือวางใจนิ่งเฉยโดยไม่ต้องกำหนดนิมิตก็ได้ที่นี้เวลาเข้าถึงแล้วเนี่ยปฐมมรรคมีขนาดเนี่ยได้สามขนาดคืออย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศคือคล้ายๆดวงดาวที่เห็นบนท้องฟ้านะอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันไม่ได้หมายถึงว่าเอาดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวมาเป็นนิมิตว่าเมื่อใจเนี่ยมันหยุดนิ่งถูกส่วนก็เข้าถึงปฐมมรรคหรือดวงธรรมเบื้องต้นที่มีอยู่แล้วภายในซึ่งขนาดอาจจะไม่เท่ากันคืออย่างเล็กก็ขนาดจุดเล็กๆเหมือนดวงดาวในอากาศที่เรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่าหรือบางคนเห็นใหญ่กว่านั้นขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญหรือขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันจะขนาดไหนก็แล้วแต่คือดวงธรรมเบื้องต้นความบริสุทธิ์เบื้องต้นทั้งสิ้นบางคนเห็นใหญ่กว่านี้ก็มีอยู่เหมือนชาวต่างประเทศทั้งสามนั่นแหละพอเขาวางใจนิ่งๆเขาก็เข้าถึงปฐมมรรคแล้วก็ทำมือให้หลวงพ่อดูเนี่ยเมื่อเขามาหาหลวงพ่อน่ะก็ขนาดผลส้มเครื่องๆที่ทำมือให้ดูไล่เลี่ยกันทีเดียวทั้งสามท่านต่างคนต่างก็ทำมือให้ดูว่ามันโตขนาดนี้เนี่ยนั่นแหละคือดวงธรรมเบื้องต้นล่าสุดด็อกเตอร์ชักซึ่งเป็นสามีของคุณแดเนียลชาวเซนิกันที่ทั้งสามคนไปทำงานที่ซิมบับเวนะก็ส่งการบ้านมาให้ฟังว่าเขาก็หยุดนิ่งต่อไปดูเขาไปในกลางดวงธรรมที่เขาเห็นไปโดยไม่รู้ล่วงหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้นคล้ายดูภาพยนตร์คือดูไปเฉยๆโดยไม่รู้อะไรก่อนล่วงหน้าและในที่สุดก็เห็นเข้าถึงองค์พระเห็นองค์พระเกิดขึ้นมาในกลางดวงธรรมสลับกันไปสลับกันไปเรื่อยเลยจนกระทั่งในที่สุดเข้าถึงองค์พระองค์หนึ่งที่ใสบริสุทธิ์ใสยิ่งกว่าเพชรสว่างยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันและชัดยิ่งกว่าลืมตาเห็นขนาดใหญ่มากมาพร้อมกับความสุขสงบซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นความสุขที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยเพราะชีวิตของเขาที่ผ่านมานั้นน่ะผ่านสิ่งต่างๆที่เข้าใจว่ามันเป็นความสุขไม่ว่าใครว่าความสุขอยู่ที่ไหนก็ร้องว่าความสุขอยู่ในขวดครับก็ลองดื่มเดี๋ยวลองดื่มเหล้าดื่มโซดาดื่มไวน์ต่างๆทุกขนาดทุกขนาน
ซึ่งมีความเมาแตกต่างกันไปรสชาติแตกต่างกันไปเขาก็ผ่านมาแล้วผ่านทุกแบบเลยบาร์คลับเที่ยวสิ่งไร้ที่ถือเป็นความสุขสนุกสนานแบบทางโลกได้ผ่านมาหมดเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีที่เปรียบเทียบว่าสิ่งที่เขาเจอข้างนอกกับประสบการณ์ภายในเขาบอกมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงทีเดียวความสุขภายในนั้นกว้างขวางกว่าเป็นอิสระเหมือนสุขเสรีเป็นความสุขที่มีอิสระส่วนสิ่งที่เขาเจอภายนอกที่เขาคิดว่าเป็นความสุขมันเป็นความสุขแบบถูกครอบด้วยความหายนะเป็นสุขไม่เสรีมันแคบๆไม่เป็นอิสระประเดียวประดาวและภายหลังจากนั้นก็ทิ้งความมึนงงซึมความทุกข์ทรมานให้เกิดขึ้นในภายหลังแต่ความสุขจากประสบการณ์ภายในก็บอกมันขยายออกมาสู่โลกภายนอกมันติดออกมาน่ะจนกระทั่งมีความเบิกบานอย่างที่เขาไม่เคยเป็นมาก่อนองค์พระเขาก็ชัดใสแจ่มในการปฏิบัติธรรมเบื้องต้นของทั้งสามท่านน่ะด็อกเตอร์ชักเนี่ยจะมีประสบการณ์ล้าหลังที่สุดในตอนแรกๆคือภรรยาท่านก็ดีกับเพื่อนร่วมงานก็ดีน่ะมีประสบการณ์ภายในลุดหน้าไปกว่าท่านท่านก็เพิ่งเริ่มต้นแต่ตอนหลังปรากฏว่าท่านลุกหน้าทีเดียวบอกองค์พระใหญ่โตโอฬารทีเดียวสว่างสวยเกิดขึ้นแล้วก็ใช้คำว่านี่มันเป็นสากลนี่มันเป็นสิ่งที่เป็นสากลทีเดียวที่ทุกคนแม้มีความเชื่อที่หลากหลายแตกต่างกันเพราะว่าเลือกเกิดไม่ได้บางคนเกิดในตระกูลที่มีความเชื่ออย่างหนึ่งบางคนก็เชื่อไปอีกอย่างหนึ่งแต่ว่ามันมีสิ่งที่เหมือนกันที่เป็นสากลบนความแตกต่างและหลากหลายทั้งเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือการเข้าไปถึงดวงธรรมองค์พระภายในเขามีความเชื่อมั่นอย่างนั้นทีเดียวเพราะทั้งสามท่านน่ะท่านไม่เคยรู้เรื่องอะไรมาก่อนเลยแล้วก็สรุปอย่างนั้นแล้วก็รวมไปทั้งเชื่อว่าถ้าหากทุกๆคนในโลกได้วางใจในตำแหน่งที่ถูกต้องและก็เข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวที่เป็นสากลที่ไม่มีความแตกต่างกันใดๆเลยเป็นสากลทุกคนก็จะต้องมีการกระทำที่เหมือนกันคือคิดดีพูดดีแล้วก็ต้องทำดีแล้วก็มีความสุขกันทุกๆคนเขาเชื่ออย่างนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่แปลกว่าเขาเริ่มต้นชีวิตในตระกูลที่ไม่ได้เป็นชาวพุทธไม่ได้เป็นพุทธศาสนิกชนไม่มีความรู้เรื่องพระพุทธศาสนามาก่อนเลยเขายังได้กล่าวถึงสิ่งที่เป็นสากลได้นี่ก็เป็นเรื่องแปลกอีกท่านหนึ่งหลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมานี่ท่านก็เป็นมุสลิมที่เคร่งครัดในข้อวัดปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของทางพระศาสนาได้วางเอาไว้ตอนแรกก็มีความรู้สึกขัดแย้งในการที่ได้รับคำแนะนำให้ปฏิบัติธรรมกลัวว่าจะไปกระทบกับความเชื่อดั้งเดิมเป็นบาปอะไรต่างๆเหล่านั้นก็ต้องอธิบายให้ฟังว่าความเชื่อเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยควรเก็บเอาไว้บนหิ้งในที่บูชาอันสูงทีเดียวความเชื่อส่วนความเชื่อเก็บเอาไว้บนหิ้งส่วนความจริงของชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องแสวงหาต้องพิสูจน์มันเป็นความรู้สากลไม่ได้ขัดแย้งกับความเชื่อเพราะฉะนั้นลงมือ
ทดลองปฏิบัติทำเถอะส่วนจะเชื่ออะไรนะก็เป็นสิทธิ์ส่วนตัวก็เชื่อไปเถอะถ้าความเชื่อนั้นเป็นหนทางให้เราคิดดีพูดดีทำดีมีความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากความโลภความโกรธความหลงอะไรต่างๆได้นะจะเชื่ออะไรก็เชื่อกันไปเถอะทำกันไปอย่างนั้นในสุดท่านก็ได้ลงมือปฏิบัติเมื่อเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมฝึกใจให้หยุดนิ่งเนี่ยเป็นของสากลเป็นสิ่งที่ใครๆก็ปฏิบัติได้ไม่ขัดแย้งกับความเชื่อถือดั้งเดิมแล้วก็ไม่ขัดขวางชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันใครจะทำยังไงก็ทำกันไปแต่ก็ให้ลงมือปฏิบัติธรรมและท่านก็ลงมือปฏิบัติธรรมในที่สุดท่านวางใจเฉยๆนี่ก็แปลกเพราะท่านรู้สึกว่าไม่สบายใจถ้าหากว่ากำหนดเป็นองค์พระหรือว่าดวงแก้วองค์พระไม่สบายใจเพราะว่าเกรงว่าจะเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับระบบของคำสอนอะไรต่างๆของท่านส่วนดวงแก้วท่านก็ไม่กล้ากำหนดกลัวว่าจะนึกไปเองเวลาเห็นสิ่งนั้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นท่านก็วางใจนิ่งเฉยๆแบบเดียวกับสามท่านแรกที่เล่าให้ฟังเนี่ยในที่สุดเขาเลิกปฏิบัติกันแล้วเนี่ยพระอาจารย์ท่านบอกเลิกแล้วแต่ท่านก็ยังนั่งนิ่งต่อไปอีกไม่ขยับขยื่นทีเดียวนั่งไปเรื่อยแล้วในที่สุดก็ออกไปนั่งร้องไห้ข้างนอกห้องพี่เลี้ยงก็เข้าไปถามว่าร้องทำไมก็บอกว่าวางใจนิ่งเฉยๆไปโดยไม่คิดอะไรใจมันสบายมันก็ตกศูนย์วูบเข้าไปสู่ภายในเห็นดวงแก้วใสๆที่มาพร้อมกับความสุขแต่ที่นี่มาดวงแก้วอย่างเดียวไม่พอในกลางนั้นน่ะมีองค์พระใสๆเกิดขึ้นเขาก็รีบลืมตาและปฏิเสธประสบการณ์ว่าเขาไม่ต้องการองค์พระเขาอยากวางใจนิ่งเฉยๆเท่านั้นแหละก็ลืมตาขึ้นแล้วก็หลับตาไปใหม่ยิ่งปฏิเสธโดยการทำใจนิ่งเฉยๆนะเหมือนกับเรียกองค์พระให้ท่านออกมาเพราะว่าเป็นวิธีที่อัญเชิญท่านมาโดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวว่าจะเข้าถึงพระต้องหยุดพอหยุดนิ่งก็จะเข้าถึงพระภายในองค์พระท่านก็พุทธเกิดขึ้นมามากมายทีเดียวทีนี้ยิ่งปฏิเสธท่านโดยการทำใจนิ่งเฉยๆไม่สนใจยิ่งไม่สนใจยิ่งมากันใหญ่ทีเดียวองค์พระพุทธผ่านเกิดขึ้นมาทีละองค์สององค์สามองค์จนกระทั่งมากันเป็นสายทีเดียวเกิดขึ้นและแต่ละองค์นำมาพร้อมกับความสุขที่เพิ่มพูนขึ้นมากกว่าเดิมเขามีความรู้สึกกระใจเขาเกลี้ยงกล่าวแต่องค์พระผุดเกิดขึ้นทีไรก็ลืมตาขึ้นทุกทีพยายามปฏิเสธประสบการณ์นั้นแต่ก็เสียดายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันมานำมามาพร้อมกับความสุขนำความสุขมาให้เนี่ยมันเหมือนกับระเบิดความสุขออกมาจากภายในและในขณะนั้นน่ะความรู้สึกที่ร่างกายเขาหายไปเป็นความรู้สึกที่ตื่นตัวภายในมันขยายกว้างออกไปทีเดียวเป็นความปีติเบิกบานมากจึงออกมานั่งร้องไห้อยู่ข้างนอกว่าเห็นองค์พระเนี่ยเขาไม่อยากเห็นแต่เสียดายที่ท่านจะหายไปที่ไม่อยากเห็นเพราะขัดแย้งกับความเชื่อดั้งเดิมแต่ที่เสียดายเพราะท่านมาพร้อมกับความสุขยิ่งองค์ใหม่ผุดเกิดขึ้นมาสุขเพิ่มขึ้นไปกว่านั้นอีกเป็นทับทวีไปเรื่อยๆเขาไม่รู้จะตัดสินใจอย่างไรจึงมานั่งร้องไห้พี่เลี้ยงอธิบายให้ฟังว่าสิ่งนี้มันเป็นของสากลความเชื่อก็คือความเชื่อความจริงก็คือความเป็นจริงเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นสิ่งสูงสุดเชื่ออย่างนั้นเป็นสิ่งที่
แตะต้องไม่ได้เข้าถึงไม่ได้ก็เชื่อไปเถิดแต่เอาไว้บนหิ้งบูชาส่วนสิ่งที่เข้าถึงนั้นน่ะเป็นสิ่งที่นำความสุขมาให้เราเข้าถึงได้สัมผัสได้รับตรงนี้ไปก่อนเถิดส่วนไอ้ที่เราเชื่อเดิมๆก็เชื่อกันไปนี่ก็เป็นพยานในประสบการณ์ภายในว่ามันเป็นของสากลเพราะฉะนั้นจะมีความเชื่อหลากหลายยังไงก็เชื่อกันไปเถอะไม่ขัดแย้งกับความเชื่อดั่งเดิมแล้วก็ไม่ขัดขวางในการดำเนินชีวิตประจำวันหลายปีที่ผ่านมาหลวงพ่อเจอหนุ่มอยู่คนหนึ่งเขาเป็นนักท่องเที่ยวยามราตรีเขาเป็นนักเที่ยวเขาขาดสิ่งนั้นไม่ได้เขาบอกว่ามันติดนิสัยถ้าได้ไปเที่ยวบาร์เที่ยวคลับได้ดื่มเหล้ารู้สึกว่ามันคอยยังชั่วน่ะแต่ตื่นมาก็มึนซึมแต่ก็อยากจะทดลองนั่งทำสมาธิภาวนาหลวงพ่อก็แนะนำให้โดยเขาบอกว่าเขามีข้อแม้ว่าขอให้เขาดำเนินชีวิตอย่างที่เคยเป็นคือสิ่งที่เขาเคยทำก็ขอให้เขาได้ทำอย่างนั้นแต่เขาขอเพิ่มสิ่งนี้ขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งคือการทำสมาธิปฏิบัติธรรมหลวงพ่อก็ไม่ขัดข้องคือการจะทำความดีเนี่ยบางคนก็ทำทีเดียวได้ 100% บางคนก็ 90% 80% 70% หรือแม้เพียง 1% หลวงพ่อก็ว่ามันเป็นความดีก็บอกเอาเถอะคุณก็ทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปแล้วอย่าลืมมาเล่าให้ฟังด้วยกันแล้วกัน1อาทิตย์ผ่านไปเนี่ยเขากลับมาเล่าให้ฟังเขาบอกหลวงพ่อครับผมก็ทำทั้งสองอย่างนั่นแหละเที่ยวผมก็ยังเที่ยวดื่มผมก็ยังดื่มเพราะผมขาดสิ่งนั้นไม่ได้นั่งผมก็นั่งปกติอาทิตย์ที่ผ่านมาผมนั่งเนี่ยมันหลับนั่งหลับก็มีบางครั้งมันก็ไม่หลับมันมีความรู้สึกได้พักผ่อนและสังเกตดูตอนกลางคืนผมดื่มได้เยอะขึ้นได้เที่ยวได้กว้างขวางสนุกสนานขึ้นหลวงพ่อก็ฟังเข้าไปเรื่อยๆอีกอาทิตย์หนึ่งผ่านมาเขาก็นั่งไปขาดก็มาเล่าให้ฟังเขาบอกเอ๊มันแปลกตอนนี้ผมมีความรู้สึกใจผมมันนิ่งๆนะแล้วมันสบายๆความคิดแต่เดิมว่าเล่าและการเที่ยวกลางคืนน่ะมีความจำเป็นสำหรับผมตอนนี้ความจำเป็นน่ะมันลดน้อยลงไปเรื่อยๆแต่ผมก็ยังขาดไปไม่ได้แต่มีความรู้สึกว่ามันลดของมันไปเองอีกอาทิตย์ผ่านมาจิตของเขาก็ดื่มดำลงไปเรื่อยๆขยายเข้าไปสู่ภายในเมื่อใจนิ่งๆยิ่งนิ่งยิ่งขยายกว้างขวางไปใจเขาเริ่มบริสุทธิ์ขึ้นเกลี้ยงกล่าวขึ้นในที่สุดเขาก็มาบอกว่าผมหมดความจำเป็นที่จะเที่ยวกลางคืนหมดความจำเป็นที่จะดื่มเหล้าหมดความจำเป็นที่จะสูบบุหรี่แล้วตอนนี้ผมค้นพบว่าการที่ใจนิ่งๆโดยไม่มีความคิดใดๆเข้ามาแทรกเนี่ยมันให้ความสุขได้กว้างขวางกว่าในสิ่งที่ผมเคยคิดว่ามันเป็นความสุขและในที่สุดเขาก็ได้พบดวงธรรมพบองค์พระภายในนี่ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าใครก็ตามจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ก็ตามจะมีชีวิตดำเนินชีวิตแบบไหนก็ตามก็สามารถที่จะปฏิบัติทำได้ฝึกใจให้หยุดนิ่งได้เมื่อเข้าถึงสิ่งที่เป็นสากลคือดวงธรรมภายในองค์พระภายในเป็นปัจจตังแล้วตอนนั้นน่ะก็จะเข้าใจได้เองว่าเราควรจะดำเนินชีวิตของเราอย่างไรต่อไปเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็คือการนำใจให้ไปสู่สิ่งที่เป็นสากลภายในที่อยู่เหนือค
ความขัดแย้งความเชื่อขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีใดๆทั้งสิ้นทำใจให้หยุดนิ่งๆไปที่ศูนย์กลางกายนะจ๊ะอย่างสบายๆให้ใจนิ่งใจใสๆแล้วก็นึกถึงพุทธวจนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านตรัสเอาไว้ว่าสติของชนเหล่าใดแล่นไปในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้งกลางวันและกลางคืนชนเหล่านั้นได้ชื่อว่าเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระรัตนตรัยมีคุณยิ่งใหญ่ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าใครจะกล่าวพรรณนาถึงคุณของพระรัตนตรัยอย่างไรก็ไม่อาจจะพรรณนาได้หมดสิ้นดังนั้นผู้ที่มีใจตรึกระลึกนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอดเวลาในอริยบททั้งสี่ทั้งกลางวันและกลางคืนย่อมเป็นผู้ที่มีบุญมหาศาลเพราะพระรัตนตรัยเป็นแหล่งแห่งบุญเป็นที่รวมของผู้มีอานุภาพหากเรามีใจหยุดนิ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระรัตนตรัยก็จะได้ชื่อว่าเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปทำใจให้หยุดนิ่งๆให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในให้ได้กันทุกๆคนนะจ๊ะ เราบูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ทุกคนพึงตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะสำหรับท่านที่มาอย่างสม่ำเสมอเข้าใจวิธีการปฏิบัติดีแล้วก็ให้ลงมือปฏิบัติธรรมกันได้เลยแล้วก็ให้โอกาสแก่หลวงพ่อที่จะแนะนำผู้ที่มาใหม่ได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับพอสบายคล้ายกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่า กดลูกในตาหลับตาสักครึ่งลูกนะจ๊ะพอสบายสบายนะคล้ายๆกับเรานอนหลับแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกักกันเนื้อให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ทำจิตใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีเครื่องกังวลใจใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจการงานเรื่องครอบครัวเรื่องการศึกษาเล่าเรียนหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่เคยมีเครื่องกังวลใจไม่เคยผูกพันกับสิ่งใดๆทั้งสิ้น
ไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของจะเป็นอะไรก็ตามคล้ายๆกับเราไม่เคยเกี่ยวข้องเลยนะเหมือนเราอยู่คนเดียวในโลกแล้วก็ทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสให้กล้ามเนื้อทุกส่วนละผ่อนคลายให้หมดทั้งเนื้อทั้งตัวเราเลยผ่อนคลายแล้วก็ใสบริสุทธิ์เหมือนก้อนกายของเรานี่ทำด้วยแก้วทำด้วยเพชรภายในก็โกร่งปราศจากอวัยวะภายในไม่มีตับไตไส้พุงมันสมองอะไรไม่มีหมดเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงๆเหมือนท่อแก้วใสๆบริสุทธิ์เป็นทางผ่านแห่งกระแสธรรมมันบริสุทธิ์กระแสบุญกระแสความดีที่เราได้ทำสั่งสมกันมานับพบนับชาติไม่ถ้วนทีเดียวเหมือนก้อนกายที่ใสเป็นเพชรทั้งข้างนอกข้างในอย่างนี้นะผ่อนคลายให้หมดให้ใจเรานี่เกลี้ยงกล่าวจากเครื่องกังวลมีแต่สิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นคราวนี้เราก็นึกถึงสิ่งที่เราได้กระทำในวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้ยากเราลองคิดดูนะวันนี้เป็นวันบูชาข้าวพระที่เรานำเครื่องทายธรรมดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวกันมาจากบ้านกันคนละเล็กคนละน้อยแล้วเราก็มาประกอบพิธีบูชาข้าวพระถวายเครื่องทายธรรมเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและลึกนึกถึงท่านเป็นอารมณ์อย่างนี้เนี่ยและเราก็ทำต่อเนื่องกันมายาวนานหลายสิบปีวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราก็จะได้ทำอย่างนี้มันยากก็ตรงที่เราต้องเดินทางไกลกันมาตะภายในประเทศกับเหนือสุดใต้สุดตะวันออกตะวันตกไกลทีเดียวไกลมากบางท่านเดินทางข้ามประเทศมาจากมาเลเซียก็มาประชุมกันที่นี่ไกลกว่านี้ก็ยังมีอีกเพราะการบูชาข้าวพระนี้เนี่ยถือเป็นกิจที่สำคัญของนักสร้างบารมีที่กระจัดกระจายกันมาอยู่ทั่วโลกตามภูมิภาคต่างๆทั่วโลกได้เห็นความสำคัญของการที่จะบูชาข้าวพระของการที่จะได้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันในเวลาธรรมกายพร้อมๆกันไปทั่วโลกแล้วก็ถือโอกาสถวายเครื่องทายธรรมเป็นพุทธบูชาอยู่ต่างประเทศกันไกลมากๆจากพระธรรมกายเวลาก็แตกต่างกันบางประเทศในขณะนี้ตีหนึ่งก็มีตีสองก็มีตีสามก็มีเนี่ยคือดึกมากๆแต่ด้วยหัวใจของนักสร้างบารมีที่จะใช้วันเวลาทุกอนุวินาทีให้เป็นประโยชน์ต่อการสร้างบารมีสร้างความดีชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสระยะทางการเวลาก็ไม่มีความหมายไกลก็เหมือนไกลจะตื่นมาดึกๆเดินๆอดหลับอดนอนเพียงไหนก็ตาม
่ใจก็มีความสุขได้อยู่ใกล้กับพระรัตนตรัยเหมือนได้มาอยู่รวมกันเป็นครอบครัวเดียวกันที่มีความคิดคำพูดและการกระทำอันเดียวกันที่อยากจะสร้างความดีชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ตื่นมาแต่ดึกๆดื่นๆมาทำความเพียรมาทำภาวนาด้วยหัวใจที่เบิกบานแช่มชื่นเนี่ยเขาอยู่กันไกลๆกันขนาดนั้นนะลูกนะตื่นกันขึ้นมาทีเดียวมาทำความเพียรนี่เป็นสิ่งที่ใครๆก็ทำกันได้ยากยากอย่างยิ่งทีเดียวเพราะปกติมนุษย์ทั้งหลายนั่นแหละเหมือนคนที่ยังหลับอยู่ยังงงๆเงี้ยๆไม่รู้เขามาจะมาทำอะไรแต่พวกเราไม่เป็นอย่างนั้นเหมือนเป็นผู้ที่ตื่นแล้วจากหลับตั้งใจมาสร้างบารมีสร้างความดีกันเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากเป็นบุญใหญ่ของเราที่เราได้เริ่มทำกันในวันนี้นะดังนั้นก็ให้นึกถึงบุญอันนี้ไว้นะจ๊ะให้ใจเบิกบานให้ใจแจ่มชื่นสว่างไสวจะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระพุทธธรรมประสงค์มนุษย์ทุกคนต่างก็สแสวงหาความสุขที่แท้จริงและความสุขที่แท้จริงมารวมประชุมกันอยู่ในธรรมกายเท่านั้นที่อื่นไม่มีมีทั้งหมดมีอยู่ในธรรมกายเท่านั้นแหละเป็นที่ชุมนุมแห่งความสุขที่แท้จริงและก็มีอยู่ทุกชาติทุกภาษาทุกเชื้อชาติเผ่าพันธุ์มีหมดเลยธรรมกายมีอยู่ในตัวของทุกๆคนมีอยู่แล้วแต่ก็ไม่ทราบว่ามีเนี่ยจึงแสวงหากันผิดที่ไม่ถูกที่ทั้งที่ปรารถนาอยากจะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงแต่ถ้าหาผิดที่ก็ไม่เจอเพราะความสุขที่แท้จริงร่วมประชุมกันอยู่ในกลางธรรมกายที่มีอยู่ในตัวของเรานี่แหละพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าความยินดีในธรรมย่อมชนะความยินดีทั้งปวงรสแห่งธรรมย่อมชนะรสทั้งปวงการประพฤติธรรมเป็นความดีการบำเพ็ญการกุศลก็เป็นความดีการให้ความอนุเคราะห์แก่หมู่สัตว์ทั้งหลายก็เป็นความดีธรรมที่ประพฤติแล้วย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมและก็ย่อมนำความสุขมาให้เพราะฉะนั้นหลวงพ่อถึงมีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้ลูกทุกคนทั้งภายในและต่างประเทศได้เข้าถึงพระธรรมกายจะได้รู้จักคำที่ว่ารสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวงนั้นมันเป็นอย่างไรเข้าถึงแล้วจะยังประโยชน์สุขให้แก่ตนเองและต่อโลกอย่างไรเมื่อไหร่ที่เราได้รับรสแห่งธรรมเมื่อนั้นก็จะรู้ด้วยตัวเองว่าอะไรเป็นงานหลักงานที่แท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์ความรักเพื่อมนุษย์เหมือนรักตัวเองก็จะเกิดขึ้นจะมีมหากรุณาเกิดขึ้นมาเองโดยที่ไม่ต้องมีใครมาบอกโดยที่ไม่ต้องมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องแต่จะมีใจมุ่งตรงต่อจุดหมายปลายทางของชีวิตโดยมีมรรคผลนิพพานเป็นแก่นสารและก็ปรารถนาอยากจะให้คนทั้งโลก
ได้เข้าถึงพระธรรมกายเพราะอยากให้เขามีความสุขเป็นความปรารถนาที่ยืนอยู่บนพื้นฐานของเจตนาอันบริสุทธิ์ดังนั้นหลวงพ่อถึงปรารถนาที่จะให้ทุกหลังคาเรือนทั่วโลกเป็นครอบครัวธรรมกายครอบครัวที่สมาชิกทุกคนในบ้านเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขมีจิตใจเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสภายในก็มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกแล้วทั้งโลกก็จะเป็นโลกแก้วที่เป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันการที่จะเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายได้นั้นจุดเริ่มต้นก็จะต้องอาศัยบ้านกัลยาณมิตรที่จะนำแสงสว่างส่องหนทางในการดำเนินชีวิตให้แก่ชาวโลกทั้งหลายเพื่อไปสู่หนทางที่ถูกต้องดีงามอันจะนำเข้าไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยและก็มีความสุขเราก็จะได้ร่วมกันสถาปนาบ้านกัลยาณมิตรให้เป็นสถานที่อันบริสุทธิ์สว่างสวยประดุจวิมานในเมืองมนุษย์เพื่อที่จะรองรับผู้มีบุญที่จะมาเข้าถึงธรรมโดยสมาชิกทุกคนในบ้านจะตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมกันอย่างสม่ำเสมอทุกๆวันซึ่งอันที่จริงหลวงพ่อก็อยากจะให้ทุกบ้านทั่วโลกปฏิบัติธรรมกันสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี้นะเป็นความดีเป็นทางมาแห่งมหากุศลนะจ๊ะแม้นักสร้างบารมีในการก่อนตลอดจนผู้มีบุญทั้งหลายท่านก็ทำกันอย่างนี้เหมือนอย่างในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามวิปัสสีก็มีสาธุชนผู้มีบุญได้ร่วมกันทำบ้านกัลยาณมิตรทำที่ปฏิบัติธรรมให้แก่ผู้ประพฤติธรรมโดยมีผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรท่านหนึ่งเป็นผู้นำในการชักชวนมหาชนให้มาประพฤติธรรมและยิ่งกว่านั้นยังได้ทำที่ตนอยู่เป็นที่ปฏิบัติธรรมถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกทำให้โลกในยุคนั้นสว่างสวยด้วยแสงแห่งธรรมดวงใจของชาวโลกก็เต็มเปี่ยมไปด้วยกระแสทานแห่งบุญผู้นำบุญท่านนั้นก็มีใจปลื้มปิติในบุญใหญ่ที่ตัวได้ทำประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นแก่มวลมนุษยชาติพอหมดอายุไขในชาตินั้นสาธุชนทั้งหลายที่มาประพฤติธรรมกันที่บ้านกัลยาณมิตรก็ได้ไปบังเกิดในเทวโลกมีวิมานสว่างสวยใหญ่โตโอฬารสวยงามได้เสวยทิพยสมบัติในกามาวจรภูมิและด้วยผลแห่งบุญนั้นตลอดระยะเวลา91กัปท่านไม่เคยไปสู่ทุกขติกันเลยและโดยเฉพาะผู้นำในกัปที่59ก็ได้บังเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีพระนามว่าอาเวละในทุกภพทุกชาติที่เกิดมาท่านก็ทำหน้าที่เป็นผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรอย่างนี้เรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงภพชาติสุดท้ายคือในชาตินี้ท่านก็ได้มาบังเกิดในครอบครัวที่มีตระกูลสูงและด้วยผลบุญที่ได้ทำไว้ดีแล้วในอดีตก็บันดาลให้มาพบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
และได้พระองค์เป็นกัลยาณมิตรทำให้เกิดกุศลศรัทธาพอบรรลุนิติภาวะแล้วก็ได้ออกบวชเป็นพระภิกษุและอานิสงส์แห่งบุญนั้นก็ส่งผลให้ท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์มีชื่อว่าพระสมาธปกะเถระผู้ถึงพร้อมด้วยวัดปฏิบัติที่งดงามน่าเลื่อมใสและก็มีหัวใจของยอดกัลยาณมิตรอย่างเปี่ยมล้นนี่ก็เป็นเพราะผลบุญที่ท่านได้ทำหน้าที่นี้อย่างทุ่มเทสุดหัวใจได้สนับสนุนผู้ประพฤติธรรมโดยให้สถานที่เป็นสัพพยะในการปฏิบัติธรรมให้โอกาสผู้มีบุญทั้งหลายมาชุมนุมปฏิบัติธรรมกันอย่างสะดวกสบายจึงทำให้ท่านได้บรรลุธรรมอย่างง่ายได้ดังนั้นการทำหน้าที่กัลยาณมิตรและการสถาปนาบ้านกัลยาณมิตรให้เป็นบุญญสถานแห่งการบรรลุธรรมก็เท่ากับว่าเรากำลังให้โอกาสในการเข้าถึงธรรมแก่เพื่อนมนุษย์อันเป็นที่รักและยังเป็นที่ชุมนุมของผู้มีบุญนักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายที่จะมาประพฤติปฏิบัติธรรมชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเราก็จะได้รับอานิสงส์ใหญ่เป็นพลวัตปัจจัยให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็ววัยจะมีความสุขไปทุกภพทุกชาติไม่ว่าเราจะเกิดในภพชาติใดก็จะมีแต่นักปราชญ์บัณฑิตเป็นกัลยาณมิตรคอยชี้แนะหนทางอันประเสริฐและสิริมงคลทั้งหลายก็จะหลั่งไหลมาสู่ตัวเราสู่บ้านกัลยาณมิตรทำให้เกิดความสว่างสวยตลอดทั้งวันทั้งคืนเพราะรัศมีแห่งธรรมและอนุภาพแห่งพระธรรมกายจะลงปกปักรักษาผู้ประพฤติธรรมเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงเป็นกรณียกิจที่สำคัญที่สุดที่ลูกทุกคนทั้งภายในและต่างประเทศจะต้องตั้งใจปฏิบัติกันให้เต็มที่นะจ๊ะให้ทุกคนทำใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7โดยเฉพาะผู้ที่มาใหม่ให้นึกน้อมใจตามเสียงหลวงพ่อไปกันทุกๆคนนะจ๊ะให้สมมุติหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งขึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงนี้เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่6ให้สมมุติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางมาวางซ้อนกันและนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมา2นิ้วมือตรงนี้เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ให้นำใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะให้ใจหยุดนิ่งนิ่งให้ใจหยุดนิ่งอยู่ตรงฐานที่7พร้อมกับกำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจเป็นดวงแก้วที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญไหนแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวนะโตเท่ากับแก้วตากำหนดนึกขึ้นมาอย่างสบายๆนะจ๊ะให้ต่อเนื่องกันไปอย่าให้เผลอพร้อมกับภาวนาในใจสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใส
ให้ใจจุดไปที่จุดกึ่งกลางของความใสบริสุทธิ์ภาวนาอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งเวลาใจจะหยุดนิ่งเนี่ยเราจะลืมคำภาวนาไปจนกระทั่งไม่อยากจะภาวนาอยากจะหยุดนิ่งๆอยู่ที่กลางดวงแก้วเฉยๆถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่ต้องกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจที่หยุดนิ่งอย่างนั้นต่อไปต่อไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องทำอะไรนะจ๊ะให้นิ่งเฉยๆอยู่ที่กลางดวงแก้วที่เรานึกได้อย่างนั้นนะแต่ใครถนัดนึกถึงองค์พระจะนึกถึงพระแก้วใสๆแทนดวงแก้วก็ได้ให้ท่านนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาในกลางกายของเราแทนดวงแก้วแล้วก็ภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังอย่างนี้เรื่อยไปนะต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆไปจ้ะใครเข้าถึงดวงธรรมเห็นดวงธรรมชัดใสแจ่มอยู่ภายในเหมือนเราลืมตาเห็นหรือจริงกว่าลืมตาเห็นก็ให้เอาใจหยุดนิ่งๆไปที่กลางดวงธรรมใครเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดที่หน้าตาเหมือนตัวเราที่เป็นเจ้าของเนี่ยท่านหญิงเหมือนท่านหญิงท่านชายเหมือนท่านชายก็ใจไปหยุดที่กลางกายมนุษย์ละเอียดใครเข้าถึงกายทิพย์ไม่ว่าทิพย์หยาบทิพย์ละเอียดก็ตามนะกระใจหยุดไปที่กลางกายทิพย์นะกายทิพย์ที่มีลักษณะสวยงามมีเครื่องประดับติดตัวนะเป็นกายของสุคติโลกสวรรค์ใครเข้าถึงกายรูปพรหมก็ใจหยุดไปที่กลางกายรูปพรหมใครเข้าถึงกายอรูปพรหมก็ใจหยุดไปที่กลางกายอรูปพรหมใครเข้าถึงกายธรรมก็ใจหยุดไปที่กลางกายธรรมนะกายธรรมที่มีลักษณะสวยงามกว่าทุกๆกายที่ผ่านมางามไม่มีติติใสบริสุทธิ์ใสเกินใสสวยเกินสวยเกศดอกบัวตูมคล้ายพระพุทธรูปแต่ว่าสวยกว่ามากสวยกว่าพระพุทธรูปที่มีในเมืองมนุษย์ที่ทำด้วยอิฐหินปูนทรายเป็นต้นงามกว่านั้นมากมายทีเดียวใสบริสุทธิ์เป็นแก้วเป็นเพชรใสอยู่ภายในหายใจหยุดนิ่งๆนะกายธรรมนี่แหละคือพุทธรัตนะเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายมีอยู่หลายชั้นทีเดียวกายธรรมเนี่ยตั้งแต่กายธรรมโกฏฐพูกายธรรมพระโสดากายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอนาคามีกระทั่งกายธรรมพระอรหันต์ซ้อนๆกันอยู่ภายในก็เอาใจหยุดนิ่งๆอย่างสบายๆแล้วกันนึกน้อมเอาเครื่องไตรธรรมทั้งหลายนะมีดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวที่เราได้นำมาจากบ้านก็ดีหรือร่วมปัจจัยให้คณะกรรมการเขาจัดขึ้นมาก็ดีนะเราก็นึกน้อมมาไว้ที่กลางกายนะจ๊ะของกายเราเนี่ยหรือของสภาวะธรรมที่เราเข้าถึงถ้าเข้าถึงดวงธรรมก็ไว้กลางดวงธรรมถึงกายธรรมก็เอาไว้ในกลางกายธรรม
ให้ใจหยุดนิ่งๆให้ใจใสถ้าเรายังเข้าไม่ถึงเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าเครื่องทายธรรมเราจะต้องย่อลงไปให้เล็กและก็เหมือนชะโงกมองแต่ถ้าเราเข้าถึงไม่เป็นอย่างนั้นเลยถ้าเข้าถึงดวงธรรมเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับดวงธรรมมันจะเห็นได้รอบทิศเห็นทุกทิศทุกทาง360องศาเห็นหมดเลยยิ่งกว่านั้นก็มีเนี่ยพอมันเห็นทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าทั้งหลังล่างบนในเวลาเดียวกันเห็นรอบทิศเลยอย่างสบายสบายไม่ว่าจะถึงกายไหนก็จะเห็นได้รอบทิศทุกกายแปลกดีอัศจรรย์ทีเดียวอย่างสบายสบายและเครื่องทายธรรมจะใสบริสุทธิ์สว่างโตใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆตามส่วนของกายที่เราได้เข้าถึงจะใสบริสุทธิ์เพราะนั้นตอนนี้เราก็เอาใจหยุดนิ่งๆนะลูกนะใจหยุดนิ่งให้ใจเราใสๆแล้วก็นึกน้อมใจน้อมนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกถึงท่านนะแล้วก็ประกอบพิธีบูชาข้าวพระอย่างที่เราได้เคยทำกันมาอย่างสม่ำเสมอทุกอาทิตย์ต้นเดือนเป็นเวลาต่อเนื่องกันมาหลายสิบปีทีเดียวก็ทำอย่างนั้นนะบูชาข้าวพระกันไปนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ให้นิ่งให้ใจใสให้บริสุทธิ์ทีเดียวนะให้ใจนิ่งๆให้ใจใสนิ่งนึกน้อมถวายเป็นพุทธบูชานะแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าให้ใจใสนี่เป็นทางมาแห่งบุญแล้วก็ใจนิ่งกันนึกอธิษฐานจิตให้บุญที่เกิดจากการบูชาข้าวพระถวายเครื่องทายธรรมแด่พระธรรมกายพุทธเจ้าเป็นพุทธบูชาเนี่ยไม่ว่าท่านจะไปอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เราถวายเป็นพุทธบูชาบุญที่เกิดขึ้นนี้ขอให้ได้เป็นผลบุญปัจจุบันทันตาเห็นขจัดทุกโศกโรคภัยของเราเนี่ยให้ละลายหายสูญไปให้หมดใครเจ็บป่วยไข้ก็ขอให้ด้วยอนุภาพแห่งบุญเนี่ยขจัดโรคภัยแค่เจ็บให้ละลายหายสูญให้ร่างกายเราแข็งแรงมีอายุยืนยาวได้สร้างบารมีไปนานๆเราประกอบธุรกิจการงานที่ผ่านมามันมีอุปสรรคขัดข้องต่างๆนานาได้อานุภาพแห่งบุญที่เราบูชาข้าพระก็ให้ขจัดอุปสรรคทั้งหลายเนี่ยให้มันหมดสิ้นไปให้ธุรกิจการงานเราเจริญรุ่งเรืองให้ราบรื่นเป็นทางมาแห่งความสำเร็จเป็นทางมาแห่งโภคทรัพย์สมบัติเราก็จะได้อาศัยโภคทรัพย์สมบัตินี้นะหล่อเลี้ยงสังขารประกอบธุรกิจการงานแล้วก็สร้างบารมีกันไปให้ครอบครัวของเราเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายในเราอธิษฐานจิตที่ดีนะใครที่เป็นนักศึกษาก็ให้มีดวงปัญญาเลิศแตกฉานแทงตลอดของความรู้ครูบาอาจารย์ให้เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ใครรับราชการก็ให้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นนักธุรกิจกระซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้เงินทองสมบัติไหลมาเทมาด้วยอนุภาพแห่งบุญเป็นปัจจุบันทันตาเห็นทีเดียวนี่เราอธิษฐานจิตทั้งหลายดีนะตามใจชอบทีเดียวอธิษฐานจิตแล้วก็ให้บุญนี้ถึงแก่หมู่ญาติของเราที่ละโลกไปแล้วจะไปอยู่ในภพภูมิใดก็ตามมีทุกข์ก็ให้พ้นทุกข์มีสุขแล้วก็สุขยิ่งขึ้นไปด้วยอนุภาพแห่งบุญนี้นะ
ขอพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำบุญไปให้กับหมู่ญาติจะเป็นปู่ย่าตายายบิดามารดาญาติพี่น้องเราเป็นต้นให้ได้รับบุญอันนี้สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณให้ได้ผลแห่งบุญอันนี้มีทุกข์ก็ให้พ้นทุกข์มีสุขแล้วก็สุขยิ่งขึ้นไปหลักการประพฤติปฏิบัติธรรมที่ผ่านมานะเราปฏิบัติยังไม่ค่อยได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็โดยอนุภาพแห่งบุญที่เราได้ทำในวันนี้ให้เราได้บรรลุธรรมสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราแล้วเนี่ยให้ได้รู้เห็นเป็นอัศจรรย์ได้เข้าถึงแสงสว่างได้เข้าถึงดวงธรรมถึงกายภายในถึงพระธรรมกายอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้ถูกต้องล่องรอยตรงไปตามความเป็นจริงทีเดียวเราจะตั้งบ้านของเราให้เป็นบ้านกัลยาณมิตรเมื่อคิดแล้วก็ให้สมปรารถนาให้ได้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ให้บ้านกัลยาณมิตรเราเป็นที่ชุมนุมของผู้มีบุญมาประพฤติปฏิบัติธรรมใครยังไม่ได้มาก็ขอให้มาใครมาแล้วก็ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขเราจะไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรก็ให้มีบุญพิเศษไปทำหน้าที่นี้ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์จะเดินทางไกลไปที่ใดก็ให้บุญหล่อเลี้ยงรักษาให้ปลอดภัยให้ชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญสิ่งที่ดีๆมีสิริมงคลก็ให้ไหลมาเทมาทีเดียวเนี่ยอธิษฐานจิตไปนะลุงนะนึกไปเรื่อยเลยทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสการบูชาข้าวพระเนี่ยทำกันมาต่อเนื่องยาวนานทีเดียวหลวงพ่อจำได้ว่าชีวิตหลวงพ่อเริ่มต้นบูชาข้าวพระที่บ้านกัลยาณมิตรหมายเลขหนึ่งอยู่ในวัดปากน้ำภาษีเจริญเมื่อปีพ.ศ. 2506เริ่มกันตั้งแต่เดือนตุลาเรื่อยมาหลวงพ่อไปเริ่มต้นบูชาข้าวพระนั่นแหละที่บ้านกัลยาณมิตรหมายเลขหนึ่งนับจากนี้ถอยหลังไปสำหรับตัวหลวงพ่อนั่นแหละเป็นเวลาอย่างน้อย36ปีแต่การบูชาข้าวพระนั่นเขามีมาก่อนหน้านี้แล้วตอนที่หลวงพ่อไปบ้านกัลยาณมิตรหมายเลขหนึ่งตอนนั้นอายุก็ประมาณสัก19อายุ19ไปที่นี่บ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านที่มีเนื้อที่ไม่มากโดยเฉพาะห้องที่ใช้บูชาข้าวพระกันน่ะมีเนื้อที่เพียง25ตารางเมตรคร่าวๆว่ากว้าง5เมตรยาว5เมตรเป็นบ้านหลังเล็กๆแต่ว่าหัวใจของเจ้าของบ้านนั้นยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เหนืออุปสรรคเหนือโลกเหนือสิ่งต่างๆทีเดียวบ้านหลังนี้สะอาดทีเดียวเจ้าของบ้านที่หลวงพ่อไปเห็นนะทั้งรักทั้งเคารพทั้งเทิดทูนรูปร่างของท่านน่ะเล็กๆผอมบางเล็กๆตัวสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็นแต่เนื้อตัวเนี่ยนวลดูเหมือนท่านมีความสุขดวงตาเป็นจุดที่เด่นที่สุดของท่านสุขใสเหมือนมีกระแสที่ออกมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์ภายในตัวท่านและดูเหมือนความบริสุทธิ์นั้นกลมกลืนกับความสุขและดวงปัญญาทั้งมหากรุณาเพื่อดูท่านเป็นผู้ที่มีเมตตามีอารมณ์ดีเป็นปกติและมีพลังในบุคลิกมีพลังในถ้อยคำท่านไม่รู้หนังสือเลยไม่ได้เรียนหนังสือเป็นอุบาสิกาน่ะคือคุณยายของเรานี่แหละตอนนั้นท่านอายุ53ปี
พ่อก็ไปพบท่านเห็นแล้วรักเคารพจริงๆเลยนะก็ยังไม่ได้รู้จักท่านอย่างเต็มที่รู้จักทางหนังสือพี่พูดถึงวันแรกนะแต่ว่าหลวงพ่อเริ่มค่อยๆรู้จักท่านจากบ้านกัลยาณมิตรหลังนั้นเพราะว่ามันเป็นบ้านแคบๆแต่สะอาดสะอาดมากทีเดียวจนกระทั่งเรานึกไปถึงว่ามันจะมีบ้านหลังนี้จริงในโลกความสะอาดเนี่ยมันสะอาดตั้งแต่ฝาบ้านด้านนอกที่ติดกับทางเดินสาธารณะในวัดเป็นทางเดินขั้นระหว่างศาลาสอนธรรมของหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญที่ท่านเอามีมือถือไม้ชี้สอนกระดานที่วางอยู่บนกระโถนนั่นแหละสอนธรรมะอยู่ตรงข้ามกันขั้นเด็ดทางเดินสาธารณะกว้างเพียง2เมตรมีตุ่มน้ำสีแดงๆ 3-4 ตุ่มเรียงรายติดต่อกันใกล้ๆกับศาลาปฏิบัติธรรมสอนธรรมหลวงพ่อปากน้ำเนี่ยมันสะอาดตั้งแต่ฝาบ้านด้านนอกไม่น่าเชื่อเลยว่าจุดแรกของบ้านนะเป็นส่วนที่ได้รับสัมผัสฝุ่นละอองอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันจะต้องเลอะด้วยฝุ่นแต่มันไม่มีเลยแปลกทีเดียวเมื่อหลวงพ่อเดินเข้าไปในบ้านสิ่งแรกที่เห็นก็คือเก้าอี้รับแขก2ตัวเป็นเก้าอี้ที่แปลกทีเดียวคือก้นมันขาดหลวงพ่อเรียกสนุกว่าเก้าอี้ติดแอร์นะก้นมันขาดทะลุกลวงเพราะมันเป็นหวายแล้วมันทะลุก็เหลือแต่โครงไม้แต่ว่ามันแผลบทีเดียวมีอยู่2ตัวทางซ้ายทางขวาข้างละตัวตรงกลางก็เป็นโต๊ะเก่าๆที่ขัดซะมันแผลบสะอาดไม่มีฝุ่นเลยสะอาดปราศจากฝุ่นบนโต๊ะก็เป็นตะกร้าหวายที่มีช่องใส่ขวดน้ำเอาไว้รับแขกหลวงพ่อทราบมาภายหลังชุดรับแขกชุดนี้เก้าอี้สองตัวมีโต๊ะมีตะกร้าหวายกลมทั้งขวดน้ำเนี่ยเจ้าของบ้านคือคุณยายของเราเนี่ยไปบังสกุลเอามาจากกองขยะที่เขาทิ้งแล้วทั้งนั้นเนี่ยโต๊ะเก้าอี้อยู่ที่กองขยะเขาไม่เอาแล้วแหละเพราะมันใช้ไม่ได้แต่ท่านก็เอามาใช้ทำความสะอาดสะอาดทั้งข้างนอกทั้งข้างในเนี่ยคือสะอาดทุกด้านเลยคำว่าทุกด้านหมายความว่าถ้าเราเอามือล่วงเข้าไปข้างใต้เก้าอี้เนี่ยแล้วเอามือลูบดูไม่มีฝุ่นติดเลยตามมุมต่างๆปกติเป็นที่อยู่ของแมงมุมหรือแมลงเนี่ยปรากฏว่ามันไม่มีแมงมุมก็มาอยู่เพราะไม่ถูกสเปคของมันเนื่องจากมันต้องสกปรกลกลุงลังมันถึงจะอยู่ได้แต่นี่มันราบลื่นเพราะฉะนั้นไม่เป็นสัพพยะของมันก็ไปมันก็มาอยู่สะอาดทีเดียวขวดน้ำที่ใส่ก็ได้มาจากกองขยะที่พวกขี้เมาแล้วมาทิ้งเอาไว้กินเสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งท่านก็มาทำความสะอาดเอาทรายเอาอะไรต่างๆไปใส่ขัดสะอาดจนกระทั่งปราศจากกลิ่นอบายภูมิแล้วก็เอาน้ำฝนน่ะใส่รองรับแขกเพราะนั้นชุดรับแขกนั่นคือเป็นชุดแรกที่หลวงพ่อเห็นพอเปิดประตูไปน่ะมันห่างกันแค่ 2-3 เมตรก็เห็นแล้วก็ไปนั่งตรงนั้นแหละนั่งแล้วก็ชอบทีเดียวมันเย็นดีสบายดีเย็นทั้งตัวเย็นทั้งใจขึ้นไปบนแล้วก็มองไปแบบอ้อบ้านกัลยาณมิตรหลังนี้นะมันมี3ชั้นชั้นล่างเนี่ยนั่งได้
แต่ยืนไม่ได้ศีรษะมันติดพื้นของชั้นที่สองแล้วก็ดูแผ่นไม้กระดานนี่ก็สะอาดทีเดียวก็ไปเอามาจากกองไม้เอามาจากกองไม้มาปูจนกระทั่งสะอาดสะอ้านข้างบนก็เป็นที่โล่งๆมีพื้นที่ประมาณ25ตารางเมตรมีหน้าต่างอยู่4บานตรงมุมหน้าต่างด้านนอกก็เป็นโต๊ะหมู่เล็กๆแล้วก็มีตู้เอาไว้ดวงแก้วติดกับตู้นั้นก็เป็นโต๊ะที่ตั้งรูปวาดคุณยายทั้งสุขและตรงจุดที่คุณยายท่านนั่งตรงนั้นน่ะก็มีตู้ใส่เสื้อผ้าตรงนั้นเป็นที่นั่งที่นอนแล้วก็ที่สอนธรรมะเป็นที่ช่วยทุกมนุษย์อยู่ตรงนั้นที่เดียวกันนอกนั้นไม่มีอะไรจะมีสิ่งที่น่าสังเกตอยู่ที่กลางบ้านมีเสาหัวด้วนที่มันโผล่มาจากข้างล่างก็ไปเอามาจากกองไม้นั่นแหละมันยาวไม่สุดฝ้าเพดานเอาไว้สำหรับเป็นที่ยึดของคานของชั้นสองแล้วก็โผล่กันไปอย่างนั้นแต่ว่าเป็นบ้านที่สะอาดปราศจากฝุ่นละอองหยักใหญ่ใยแมงมุมแมลงต่างไม่มีเลยสะอาดทีเดียวและณตรงนี้แหละเป็นจุดที่หลวงพ่อได้รู้จักการบูชาข้าวพระได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมจากคุณยายผู้เป็นเจ้าของบ้านจะมีผู้มีบุญทั้งหลายเนี่ยเข้ามาชมนมกันปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์วันอาทิตย์ต้นเดือนนี่ก็มาเต็มเลยผู้หญิงผู้ชายไม่ถือสากันนั่งกันเข่าชนเข่ากันทำสมาธิภาวนากันกระทั่งชั้นบนก็เต็มชั้นหนึ่งก็เต็มชั้นสองก็เต็มชั้นสามนี่สูงกว่าชั้นสองประมาณหนึ่งเมตรก็เต็มไปหมดเต็มจนกระทั่งล้นออกไปนอกบ้านไปนั่งยองๆกันอยู่ที่ทางสาธารณะบางคนก็ยืนพิงฝาตุ่มสีแดงๆนั่นแหละบูชาข้าวพระกันปฏิบัติธรรมกันฟังธรรมกันและณจุดตรงนี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นที่เกิดการอุทิศตัวของหนุ่มๆสาวๆส่วนใหญ่เป็นหนุ่มทั้งหลายเนี่ยตั้งแต่หลวงพ่อเรื่อยไปหลวงพ่อตัตตะเป็นต้นเริ่มอุทิศตนในการที่จะเผยแผ่วิชาธรรมกายเพราะหลวงพ่อนำมารู้ความจริงจากการปฏิบัติธรรมกติบาลกัลยาณมิตรหมายเลขหนึ่งนี่แหละเมื่อเดือนเมษาวันคุ้มครองโลกปีพ.ศ.2507เข้าวัดปี2506เดือนตุลาคมรู้เรื่องราวของชีวิตของตัวว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายของชีวิตและก็พบความอัศจรรย์จากการปฏิบัติธรรมซึ่งเราไม่เคยได้ยินได้ฟังหรือรู้เห็นมาก่อนมีความสุขในการปฏิบัติธรรมและก็ค้นพบว่าการได้อยู่กับแสงสว่างภายในตลอดเวลานะมันเป็นความสุขอย่างยิ่งความสว่างนั้นมากับปัญญาอันบริสุทธิ์ความสุขความบริสุทธิ์มันบังเกิดขึ้นหลวงพ่อรู้เรื่องราวของตัวเองว่าเราเป็นเฉลยเราตกเป็นเฉลยในท่ามกลางแสงสว่างยังเป็นบ่าวเป็นทาสของพญามารที่บังคับบัญชาอยู่แต่เป็นเฉลยผู้ยิ่งใหญ่ที่รู้เห็นทางหลุดทางพ้นเห็นหนทางที่จะหลุดพ้นแต่ว่ามันยังไม่หลุดพ้นเห็นทางไปเห็นวิธีการที่จะหลุดพ้นได้และก็รู้เลยว่าเมื่อใครในโลกเนี่ยใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงฐานที่7เขาจะพบแสงสว่างและเขาจะรู้จักว่างานที่แท้จริงของตัวของเขานั้นคืออะไรและตรงนั้นแหละเป็นจุดเริ่มต้นของการอุทิศตนมาสู่อาณาจักรแห่งธรรมความปรารถนาเริ่มต้นที่อยากจะให้ทุกคนในโลกได้เข้าถึงธรรมกายเพราะรู้แล้วว่าทุกคนมีธรรมกายอยู่ทุกคนปรารถนาที่จะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงแต่ว่าไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยรวมประชุมอยู่ในธรรมกายที่มีอยู่ภายในตัวของตน
ตรงตำแหน่งหมายเลขเจ็ดเมื่อเขาไม่รู้จึงเป็นหน้าที่ของผู้รู้ที่เดินทางมาถึงก่อนจะต้องทำหน้าที่ตรงนี้ให้มันสมบูรณ์ขึ้นคือต้องไปบอกให้เขารู้ว่าในตัวเขาน่ะมีสิ่งที่เขาแสวงหาอยู่ตรงหมายเลขเจ็ดฐานที่เจ็ดน่ะและเขาสามารถเข้าถึงได้ถ้าเขามีความเพียรรวมทั้งทำถูกวิธีไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะมีความเชื่อแตกต่างกันแค่ไหนก็แล้วแต่โดยเชื้อชาติศาสนาเผ่าพันธุ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการจะเข้าถึงสิ่งที่เขาปรารถนาคือความสุขที่แท้จริงของดีมีอยู่ในตัวแต่เจ้าตัวนั้นไม่รู้ตัวจึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่รู้ก่อนจะต้องไปแนะนำจึงเกิดการอุทิศตนในบ้านกัลยาณมิตรหมายเลขหนึ่งมีความตั้งใจกันว่าเราจะใช้วันเวลาที่อยู่ในโลกนี้ตั้งแต่วัยหนุ่มเพื่อที่จะไปแนะนำทุกๆคนในโลกให้ได้เข้าถึงธรรมกายให้รู้ว่าในตัวมีธรรมกายมีสิ่งที่เขาปรารถนาและเขาเข้าถึงได้โดยวิธีการอย่างนี้เพราะฉะนั้นนี่ความเป็นเครือญาติก็แผ่ขยายการอุทิศตนก็เพิ่มพูนขึ้นบ้านกัลยาณมิตรหลังนั้นน่ะจึงเต็มเปี่ยมไปด้วยผู้ที่มีเป้าหมายปณิธานอุดมการณ์ทุกเพศทุกวัยเต็มไปหมดเลยและณจุดตรงนั้นเนี่ยจึงเกิดการขยายตัวมาสู่บ้านธรรมประสิทธิ์จากบ้านธรรมประสิทธิ์เมื่อมันล้นแล้วก็ขยายมาสร้างวัดพระธรรมกายและจากวัดพระธรรมกายก็มีการอุทิศตนเพิ่มขึ้นในอาณาจักรแห่งธรรมการแผ่ขยายความเป็นเครือญาติความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของตัวและรู้ว่าตัวมีหน้าที่จะต้องเป็นกัลยาณมิตรให้แก่ตัวเองและต่อผู้อื่นก็เกิดขึ้นขยายใหญ่โตขึ้นเรื่อยมาเนี่ยจนกระทั่งบัดนี้ที่เรามาอยู่ที่สภาธรรมกายสากลมีจุดเริ่มต้นมาจากบ้านกัลยาณมิตรหมายเลขหนึ่งซึ่งหลวงพ่อนึกถึงเมื่อไหร่เนี่ยก็เกิดปิติและก็ซาบซึ้งใจอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันลืมบ้านกัลยาณมิตรหมายเลขหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงพ่อจึงเกิดความคิดว่าบ้านกัลยาณมิตรเนี่ยควรจะได้รับการเผยแพร่กันต่อไปขยายกันต่อไปลูกคนไหนที่มีความคิดว่าบ้านเราหลังเล็กเราอายเขาเราไม่อยากให้ใครมาเห็นบ้านเราเพราะเราเล็กเรามีความคิดว่าเราต้องรวยซะก่อนต้องมีคฤหาสน์หลังใหญ่ต้องกว้างใหญ่ไพศาลแล้วจึงจะสร้างบ้านกัลยาณมิตรได้นะเลิกคิดนะลูกนะดูบ้านกัลยาณมิตรหมายเลขหนึ่งของคุณยายของเรานะเนื้อที่25ตารางเมตรแล้วเป็นแต่เพียงทำให้มันสะอาดให้มันเป็นรมณียสถานเป็นที่รื่นลมนะทำอย่างคุณยายนะลูกนะของทุกอย่างนะเป็นสิ่งที่ท่านไปเอามาจากที่เขาไม่ใช้ทั้งนั้นนะไอ้คำว่าของที่ไม่ใช้ก็หมายความว่าของที่ดูไม่ได้มันชำรุดไม่มีใครเขาอยากได้แต่ท่านกลับมองเห็นว่าทุกสิ่งนั้นน่ะมันเป็นประโยชน์ต่อโลกทั้งสิ้นท่านจึงเอามันมาประกอบเป็นบ้านแล้วทำให้มันสะอาดทั้งข้างนอกทั้งข้างในทีเดียวแม้แต่ลูกบันไดในท่านเช็ดทั้งข้างใต้ลูกบันไดน่ะเอามือไปลูบดูแล้วจะไม่มีเจอฝุ่นเลยนี่คือสิ่งที่ท่านได้ทำเป็นตัวอย่างนะลูกนะเพราะฉะนั้นอย่าไปอายสิ่งที่ควรอายนะมีเพียงประการเดียวคืออายต่อการทำบาปอายต่อการทำความชั่วอายต่อการทำสิ่งที่มันไม่ดีเมื่อเราทำสิ่งที่ดีๆแม่บ้านเราจะหลังเล็กก็ขยายหัวใจของเราให้มันยิ่งใหญ่นะลูกนะขยายให้มันกว้างขวางซะทำบ้านของเราให้มันสะอาดเชิญชวนผู้มีบุญทั้งหลายเนี่ยเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าลูกลองสังเกตดูไอ้คนอยู่ในวงเล่าคนอยู่ในวงไพ่เนี่ยสมมุติว่ามันมีสมาชิก10คนเนี่ยมันใช้เนื้อที่กันนิดเดียวนะแค่10ตารางเมตรก็ตั้งวงเล่า10คนได้แล้ว10ตารางเมตรก็ตั้งวงไพ่ได้แล้ว
เช่นเดียวกัน10ตารางเมตรเราก็สามารถตั้งวงบุญได้วงบุญที่จะแผ่ขยายสิ่งที่ดีงามออกไปในสังคมทำให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขเราเกิดมาเนี่ยเป็นคนไทยเราควรจะมีสิทธิ์ที่จะสร้างสิ่งที่ดีๆให้มันเกิดขึ้นในผืนแผ่นดินไทยให้ทุกคนในผืนแผ่นดินไทยมีความสุขจากการเข้าถึงธรรมเป็นผู้ที่ปลอดอบายมุขปลอดอบายภูมิปราศจากยาเสพติดสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเกิดขึ้นเราควรมีสิทธิ์สร้างสังคมอย่างนี้นะลูกนะจะไปคิดว่าตัวเราเล็กๆเพียงแค่นี้เนี่ยเราจะสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างไรโลกมันแล้วแต่เราเราอยากให้โลกเป็นอย่างไรมันก็แล้วแต่ใจของเราจะไปรอคอยความพร้อมว่าเราต้องมีพร้อมทุกอย่างลูกบางคนกังวลกระทั่งโต๊ะหมู่หลวงพ่อว่าโต๊ะหมู่ไม่มีแล้วก็เอาโต๊ะเดียวได้ตั้งพระพุทธรูปตัวแทนของพระรัตนตรัยตัวแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งรูปหลวงพ่อวัดปากน้ำมารสยบภพสมบัติครูบาอาจารย์ของเราปู่ค้นพบวิชาธรรมกายตั้งขึ้นบนโต๊ะเดียวนั่นแหละเราก็จะอยู่ในสายตาของท่านท่านก็จะดูแลปกป้องเราให้กำลังใจเราส่งเสริมสนับสนุนให้เราได้สร้างความดีลูกที่คิดว่ามีบ้านหลังเล็กแคบสกปรกอายเขาดัดเลิกคิดนะลูกนะดูตัวอย่างบ้านกัลยาณมิตรหมายเลขหนึ่งซึ่งเป็นที่ให้กำเนิดสิ่งที่ดีงามให้กำเนิดหมู่คณะที่อุทิศตนขึ้นมาสร้างวัดพระธรรมกายสร้างสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นคือโลกนับจากวันนี้ไปให้ตั้งใจสร้างบ้านกัลยาณมิตรให้เป็นบ้านแห่งแสงสว่างของโลกใครๆก็ตั้งได้ทุกคนก็ตั้งได้เพราะฉะนั้นลูกได้ยินแล้วทั้งภายในและต่างประเทศไปขยายให้ได้ให้ทำจิตใจให้กว้างขวางใหญ่โตเหมือนคุณยายอาจารย์ของเรานะลูกนะ